สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอนะครับคำสั่ง move นะครับแล้วก็คำสั่ง demove นะครับคำสั่ง move เนี่ยมันเป็นคำสั่งย้ายนะครับย้ายค่านะครับทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปศึกษานะครับเกี่ยวกับคำสั่ง move นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปพูดถึงเกี่ยวกับ plc นิดหนึ่งนะครับตัว plc เนี่ยนะครับตัวที่เราเห็นตัวสีดำๆเนี่นะครับเส้นสีดำๆเนี่ย ช่องสี่เหลี่ยมสีดำๆตัวนี้นะครับมันคือเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลอินพุตนะครับตัวนี้คืออินพุตไอสีแดงๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือเทอร์มินอลเอาพุตนะครับเทอร์มินอลอินพุต In นะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่ x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 นะครับแล้วก็เริ่มอีกทีก็คือ x10 ไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวเอาพุตนะครับเอาพุตก็จะมีคอมมอนนะครับมีคอมมอน ตัวนี้เป็นคอมมอนนะครับแล้วก็มีตัว no connect นะครับ nc no connect นะครับจะเห็นว่าใน1ชุดเนี่ยมันจะมีแค่4 4 4ช่องก็คือ y 0 y 1 y 2 y 3นะครับ y 0 y 1 y 2 y 3อย่างละ4ช่อง4ช่อง,4ช,อง4ช่องไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้างในมันเนี่ยมันก็จะแยกออกมาตามนี้เลยเนะก็คือ x 0 x 1 x 2 x 3 x 4นะครับ x 5 x 6 x 7พอถึง x 7ปุ๊บมันก็จะแบ่งโซนออกมานะครับแสดงว่า มันทีละข้างบนนะครับทีละบนข้างบนเนี่ยมันจะมีอยู่8ค่านะครับเริ่มตั้งแต่0ถึง7นะครับตัว x นะ x 10ถึง x 17นะครับถ้ามีอีกก็ x 20ไปจนถึง x 27นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอีกก็ x 30ไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัว y นะครับตัว y มันก็จะแบ่งเป็นทีละ4นะครับ4ช่อง4ช่อง4ช่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอ้ ถ้าเกิดว่าผมเรียงนะครับเรียงให้มันเริ่มแต่ทางขวามือจะเป็นตัวที่เป็น x0 ไล่ไปนถึงตัวที่มากที่สุดนะครับถ้าเรียงไปแล้วนะครับมันก็จะได้ตามนี้เลยนะ x0 x1 x2 ไปจนถึงเรียงตามนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึง x17 นะครับตรงนี้นะครับตัวเทอร์มินอลเดียวเนี่ยครับเทอร์มินอล x0 เนี่ยนะครับเทอร์มินอลเดียวเนี่ยเราจะเรียกมันชื่อใหม่มันว่าบิดสี่เหลี่ยมดำๆนะครับบิตหรือแดงๆตัวแดงๆเองก็แล้วแต่นะครับ หนึ่งช่องดำๆหรือแดงๆตัวนี้หนึ่งเทอร์มินอลนี้เราเรียกมันว่าบิดนะครับบิดอันนี้เราได้คําศัพท์ใหม่แล้วเนะบิดนะครับแล้วในหนึ่งช่องนี้มันจะมีค่าได้แค่ค่าเดียวคือค่าออนหรือค่าออฟนะครับออนหรือออฟสภาวะนะครับสภาวะออนหรือออฟถ้าเป็นค่าก็จะ1หรือ0เลือกได้ค่าใดค่าหนึ่งนะครับออนก็คือทํางานออฟก็คือไม่ทํางานนั่นก็หมายความว่าเวลาที่เราต่อตัวพุทบัตันเข้ามาเนี่ยครับ ต่อเข้ามาถ้าเรากดมันก็ออนถ้าเราปล่อยมันก็ออฟนะครับไอตัวที่จังหวะที่เรากดเนี่ยมันจะมีสภาวะค่าเป็น1พอเวลาเราปล่อยมันจะมีสภาวะค่าเป็น0นย์นะครับนั่นก็หมายความว่าใน1บิตเนี่ยมันสามารถใส่ค่าในค่าที่ค่าที่จะออกมาตรงช่องเนี้ยได้แค่ค่าเดียวนะครับคือออนหรือออฟหหรือ0นนะครับค่าที่ว่าเนี่ยนะครับค่าที่ว่าเนี่ยเราเรียกใหม่ว่าดิจิตนะครับอ่าดิจิตนะครับ ดิจิตก็จะมีแค่ค่าเดียวนะดิจิตหนึ่งดิจิตศูนย์เลือกเอาว่าจะเป็นดิจิตแบบไหนนะครับตอนนี้เราได้คําศัพท์เพิ่มมาแล้วนะคือบิตนะครับหนึ่งช่องของมันคือบิตนะครับทีนี้ถ้าสี่ช่องเริ่มแต่ x ศูนย์จนถึง x สามสี่ช่องของมันนะครับเรียกว่านิปเปิลนะครับนิปเปิลจะมีค่าเท่ากับสี่บิตสี่บิตก็คือสี่เทอร์มินอลสี่ช่องนั่นเองนะครับเราเรียกมันใหม่ว่านิปเปิลนะครับหนึ่งนิปเปิลก็คือถ้าจะแปลงไปเลขฐานสิบหกซ ก็จะมีค่าเท่ากับเลขฐาน16มีค่า1ตัวนะครับ 1, 1 1 1ตัวนะครับหนึ่ตัวอักษร่ตัวเลขอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าตอนนี้เราเรียนเรารูคา้คำศัพท์มาคำศัพท์ที่1คือบิตนะครับคำศัพท์ที่2คือนิปเปิลนะครับส่วนคำศัพท์ที่3นะครับคือเอ่อไบต์1ไบต์มีค่าเท่ากับ8บิตนะครับเนี่ย x 0จนถึง x 7อย่างเงี้ยเรียกว่า1ไบต์นะครับ1ไบต์จะมีค่าเท่ากับ8บิตก็คือ0ถึง7นั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับบ8ิต x0 x7 จนถึง ครับอย่างนี้เขาเรียกว่า1นึ่งไบต์นะครับเพราะฉะนั้นตัว PLC รุ่น FX นะครับ FX ก็จะมี2ไบต์นะครับสองไบต์คืออะไร2ไบต์ก็คือ16บิตมีค่าเท่ากับ1เวิร์ดนะครับ1เวิร์ดเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้คำศัพท์อีกตัวหนึ่งแล้วครับคือเวิร์ดนะครับ1เวิ word, ร์ดจะมีค่าเท่ากับ2ไบต์หรือมีค่าเท่ากับ16บิตนะครับ16บิตนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้คำศัพท์เยอะขึ้นนะครับคำศัพท์ที่เราจะ เดี๋ยวรู้นะ1คือบิตนะครับบิตก็คือเป็นแค่ช่องเดียวคือค่าเดียวแค่นั้นไม่อ่อนก็ออฟนะครับส่วนนิปเปิ r s นะครับซิปเปิลก็จะมีค่าเท่ากับ4บิตนะครับแต่ถ้าเป็น1นึ่งไบต์จะมีค่าเท่ากับ8บิต1นึ่งเวิร์ดก็จะมีค่าเท่ากับ2ไบต์หรือ16บิตนะครับเนี่ยไล่ไป16บิตทีนี้ตัวที่มีค่าน้อยที่สุดนะครับตัวนี้จะมีค่าน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าบิตที่มีค่ามีนัยยะที่น้อยที่สุดนะครับส่วนตน ขวามือสุดนะครับก็จะเป็นบิตที่มีค่าไนยะที่มีค่ามากที่สุดนะครับพูดง่ายๆคือไอ้ตัวเนี้ยมันจะน้อยนะครับน้อยไล่ไปเรื่อยๆจนถึงมากนะครับไล่ไปเรื่อยๆก็คือถ้าเป็นเลขกาลังอ่ะสองกำลังศูนย์สองกำลังหนึ่งสองกำลังสองไอ้ตัวเนี้ยนะครับก็คือไนยะสําคัญเนะี่ยไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวที่มีค่ามากที่สุดส่วนตัวนี้ทางขวานะครับทางขวาก็จะมีค่าน้อยที่สุดนะครับทางซ้าย ก็จะมีค่ามากที่สุดนะครับโอเคนะทีนี้ถ้าผมเอาวายมาเรียงกันเลยนะเอาวายมาเรียงกันปุ๊บเนี่ยถ้าได้ถึง32จุดนะครับเอาวายมาเรียงกันได้ถึง32จุดเนี่ยนะครับเราจะมีชื่อใหม่ว่าดับเบิลเวิร์ดดับเบิลเวิร์ดเนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับ2เวิร์ดพูดง่ายๆคือมีค่าเท่ากับ32บิตหรือ32จุดนั่นเองนะครับ32บิตหรือ32จุด เดี๋ยวทวนอีกทีนะตัวที่สามารถอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นเทอร์มินอลตรวนี้มีค่าได้แค่ค่าเดียวเราเรียกค่านั้นว่าดิจิตนะครับค่าดิจิตครับทีนี้ในหนึ่งในหนึ่งอันนี้นะครับมันสามารถใส่ค่าดิจิตได้2มีมีเลือกได้2อ,อันก็คือไม่1ก็0นะครับเลือกใดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับค่าที่ว่าเนี่ยเราเรียกมันว่าบิตนะครับบิตบิตบิตก็คือ1สี่เหลี่ยม1อันนะครับส่วนนิป นิเปิลนะครับนิเปิลนิเปิลเนี่ยก็จะนิเปิลนี่ก็จะมีท่าเท่ากับ4บิตนะครับ4บิตคือ4ช่องนะครับแล้วก็หนึ่งไบต์นะครับ1ไบต์1ไบต์จะมีค่าเท่ากับ8บิตนะครับแล้วก็1 Word 1 Word จะมีค่าเท่ากับ16บิตแล้วก็สูงสุดของมันก็คือ32บิตก็คือ1เอ่อก็คือดับเบิลเวิร์ดนะครับก็คือดนะับเบิลเวิร์ดอะเวิร์ดสองอัน2 Word ิรนะครับดับเบิลเวิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่พูดถึง2 Word นะะเาจพูด เขาจะไม่พูดว่า2 w o ว d ดแต่เขาจะพูดว่า d o u b l e Word นะครับตรงนี้ทําความเข้าใจให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราย้ายค่าเนี่ยเราจะย้ายค่าพวกนี้นะครับเวลาเราย้ายเนี่ยจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับถ้าเราย้ายค่าเนี่ยเราไม่สามารถย้ายเป็นแบบบิตได้นะครับเพราะมันมีแค่ค่าเดียวในแบบบิตนะเวลาที่เราย้ายเนี่ยครับขั้นต่ําของมันก็คือ1น i ่งนิเปิลนะครับหนึ่งนิเปิลก็มีค่าเท่ากับ4บิตเวลาเราย้ายเราจะย้ายตั้งแต่4บิตขึ้นไปจนถึงดับเบิลว r ดนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ คำศัพท์ต่างๆต่อไปนี้นะครับเราจะต้อง,ต,องต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับผมทวนทีนะบิดนิเปิลไบท์วร์ดแล้วก็ดับเบิลวร์ดสูงสุดของมันคือดับเบิลวร์ดนะครับทีนีเ้เรามาดูค่านะครับค่าของมันอย่างที่ผมบอกไปนะครับบิดท,ที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุดเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่2อกำลงังศูนย์นะ สองกำลังศูนย์ไปเรื่อยๆจนถึงบิตที่มีค่าในระยะสําคัญมากสุดคือเคสนี้คือ2องกำลังสิบห้านะครับบิตที่ศูนย์ไปจนถึงบิตที่สิบห้านะครับเนี่ยไล่ไปอย่างเงี้ยนะครับรเพราะฉะนั้นน้อยที่สุดคือสองกำลังศูนย์มากที่สุดณนะขณะนี้ก็คือสองกำลังสิบห้าตรงนี้เราเรียกมันว่าหนึ่งวัตนะครับหนึ่งวัตหนึ่งวัตหรือสิบหกบิตหนึ่งวัตหรือสิบหกบิตนะครับมันมีค่าเท่ากับสิบหกบิตในแต่ละ ในแต่ละบิตนะครับมันสามารถใส่ค่าได้แค่1นดิจิตไม่1ก็0นะครับ1ก็คือออนศก็คือออฟนะครับทีนี้พอเวลาเราแปลงค่าออกมาเนี่ยอย่าง2อกำลังศเนี่ยได้1นึ่งนีกลังหได้2 2งกำลังสได้4นะครับที่เหลือเนี่ยง่ายๆเลยเอา2คูณเข้าไปนะครับอย่างเงี้ย1 1 1นะครับเอา2อคูณหก็ได้2เอา2อคูณสก็ได้4เอา2อคูณสก็ได้8เอา2อคูณแก็ได้16 เอา2อคูณสิก็ได้32ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายถ้ามันเป็น2องกำลังสิแล้วนะครับมันจะได้ประมาณ3ามหม2นสองนะครับสามหมแต่ทีนี้เรื่องของเ,ออเรื่องของการนับค่าอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องมีค่าเลขติดลบเนะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้นะครับตัวหน้าสุดของมันเนี่ยนะครับถ้าเป็นเลข1น่นะครับเบียนดิจิตหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแสดงถึงค่าลบแต่ถ้าเป็นศูนย์เนี่ยแสดงถึงค่าบวกนะครับ ด,ดีนะตัวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นค่าลบถ้ามันมีตรงเนี้ยแสดงเป็นออนหรือเป็น1เมื่อไหร่นี่ครับมันจะเป็นค่าลบนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะได้ลบ3 2มหมนแะครับแต่ว่าที่เหลือมาเนี่ยจะเป็นค่าบวกหมดเลยนะครับส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างที่เราเห็นเนี่ยตั้งแต่ y 0ูนจนถึง y 3 7เนี่ยอันนี้คือเบิ b l e word เนอะ d o u ลเว word เราจะเห็นว่าสูงสุดของมันคือ2ล้านกว่านะลบ2ล้านกว่านะครับ สองล้านกว่านะอันนี้คือดบบเปหวดมีค่าเท่ากับ32บิตทีนี้ถ้าเรามาดูค่าของมันจริงๆแล้วนะครับ16บิตเนี่ยถ้าเราไล่บวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดของมันคือ32,767นเะครับเพราะมันได้คือ68นะก็คือรวมศูนย์เข้าไปด้วยนะครับถ้าเราไม่เอาค่าทรายก็คือถ้าเราไม่เอาค่าลบนะครับค่าบวกเต็มๆมันจะได้ประมาณนี้คือ0ถึง3 2 7 6 7 นะครับอันนี้มีค่าเท่ากับ 1W o r d ทีนี้ครั้งที่ผ่านมานะครับในถ้าเราย้อนกลับไปดูคิดเรื่องของ t i m e r หรือเรื่องของ c o u n t e r อร์เองก็ดีนะครับตรงนู้นผมจะไม่ได้บอกว่าค่าสูงสุดที่เราสามารถใส่ค่าได้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องของเรื่องของบิตนะครับเรื่องของเลขต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับทามเมอร์นะครับตัวทามเมอร์หรือตัวเคาน์เตอร์นะครับมันจะใช้ค่าเป็น 1W o r d นะครับ ใช้ค่าเป็น1นึ่งันั่นก็หมายความว่าสูงสุดของค่าทม์เมอร์ที่เราสามารถตั้งค่าได้เนี่ยคือ16บิตก็คือ3 2 7 6 7นะครับถ้าเราจังจำได้เนะ t0 ศูย์ 0, ใส่ค่า k คาค่าเคือเลขฐาน10นะผมสามารถใส่ได้สูงสุดคือ 32, 7 6 7ครับถ้าเกินนี้มันจะใส่ค่าไม่ได้เพราะว่ามันมีค่าสูงสุดคือ1นึ่งวนะครับ ส่วนตัวเคา,เาน์เตอร์ก็เหมือนกันนะครับคือใส,ใส่ได้สูงสุดคือ3 2 7 6 7ยกเว้นเคา,เาน์เตอร์ตัวที่เป็น32บอิตเคาน์เตอร์ตัวที่เป็น32บิตก็คือเค้าดาวนะตัว C200 ขึน้นไปนะครับตัวเค้าดาวเนี่ยเนื่องจากเค้าดาวมันมีจำนวนนับลบด้วยนะครับนับนับลบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าที่ได้มันก็จะเยอะขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เรารวมค่าที่เป็นไซน์ก็คือค่าที่มีสัสญลักษณ์ติดลบเนี่ยนะครับมันก็จะได้ค่าถึง ถ้าเป็น32บิตนะครับลบ2ล้านกว่านะครับไปจนถึง2ล้านกว่านะครับประมาณนี้นะ2ล้าน1 4 7 0 0นี่นะครับ2,000ล้าน 2, 000, 000, 000นะเนี่ยหน่วย1 0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 ะ0 0 0 0าเ0า0 0 0 0 0 0น0 0 0 0 0้า0 0 0า0 0 0 0 0มกรวมกัน0น0 0 0ก็เกือบ4 0 0 0ล้านเลยนะครับ0 0 0 0้้า0 0็ถือว่าเยอะนะ 32บิตมันเลยกินเนื้อที่เยอะนะครับโอเคมาถึงตรงนี้ผมมีความเชื่อว่าพวกเราน่าจะเข้าใจแล้วนะว่าไอไทาร์เมอร์ของเราในค่าสูงสุดที่มันจะใส่ค่าได้คือเท่าไหร่ก็คือ32,767เพราะอะไรเพราะมันมีค่าสูงสุดของมันคือ1เวิตนะครับ1ต์ก็คือ16บิตค่า16บิตมีค่าสูงสุดคือ3 2 7 6 7ครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูตรงนี้นะถ้าข้างหน้าตรงนี้นะครับมันเป็น1เนี่ยมันจะมีค่าติดลบแสดงว่าระบบติดลบมันมีเนะเดี๋ยวเรามาดูว่าระบบติดลบเลขติดลบมันเป็นยังไงนะครับถ้าตรงนี้เป็น1 1 1 1 1ห1 1หมดเลย11นี่คืออะไรคือออนคือมีสัญญาณเข้ามาเนี่ยมีสัญญาณเข้ามาตรงนี้เป็น1 1 1 1 1หมดเลหตรงนี้งันะเป็นค่งหนึ่งหนจะเปมนเบ1ค่าที <insist violence. S 2> ้ได้จะเป็น1ถ้าเป็น1หมดเลยจะเป็นลบ1นครับ แต่ถ้าตัวนี้นะครับเป็น0นย์ก็จะเป็นลบ2นะครับตัวนี้เป็นศูนย์อีกทีก็จะเป็นลบ4ถ้าตรงนี้เป็น1แล้วตัวที่2เนี่ยครับตัวที่2เนี่ยเป็น 0, เป็นศูนย์เนี laude, number, through, ่ยก็จะเป็นลบ3นะครับไปเรื่อยๆลบ5ลบ6ลบ7นี่คือเลขระบบลบนะครับลบ8ลบเเห็นไหมครับลบ10ไปเรื่อยๆอันนี้คือระบบเลขลบระบบเลขลบก็คือข้างหน้าตรงนี้จะต้องเป็น1นะอย่างเงี้ย1 1 1 1 1อย่างเงี้ยนะครับ อันนี้คือระบบเลขลบนะครับทำความเข้าใจนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะงงว่าเอะทำไมทำไม PLC มันถึงใส่ค่าลบได้นะครับมันมาจากตรงเนี้ยมันเริ่มจาก 1, ดึงวดตจากตรงเนี้ยครับแล้วมันใส่ค่า1ค่า0ย์ค่า1ค่าย์า 0, าเข้าไปแล้วก็ถ้าหากต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นค่าลบเนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องมี1อยู่ข้างหน้านะหนึ่งอ่ะมันจะต้องเป็นเลข1อ่ะข้างหน้าตรงเนี้ยจะต้องเป็นเลข1มันถึงจะเป็นเลขติดลบนะครับโอเค ถ้าข้างหน้าเป็นเลข0ูนย์อย่างเงี้ยนะข้างหลังเป็นเลข1หมดอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังเป็นเลขบวกอยู่เนะเราพูดถึงตัวข้างหน้านี่นะครับตัวข้างหน้าบิดที่ให้ความสําคัญมากที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาสู่เรื่องของระบบเลขฐานนิดนึงการแปลงเลขฐานนะครับเลขฐานในในเรื่องของระบบเลขฐานเนี่ยมันก็จะมีฐาน2นะครับฐาน8ฐาน10นะครับแล้วก็ฐาน16มีอยู่4 4หลักๆนะครับมีอยู่4 4ระบบ นะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขฐานก่อนครับคำว่าเลขฐาน2นะครับเลขฐาน2หมายความว่าอะไรหมายความว่าค่าที่ใส่ได้ใน1บิตเนี่ยนะครับมันมีค่าไม่1ก็0นมี2ค่าเนี่ยมี2ค่านะครับมันถึงได้เลขฐาน2ก็คือมีแค่2ค่าคือไม่ศูนย์ก็1อ่ะที่ใส่ลงไปในนี้ได้นะครับทีนี้เราลองไล่เข้าไปนะอกำลัง0นย์กำลัง1 2่ง2อกำลัง2องงจนถึงกำลัง15นะครับ ถ้าออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเลข1เลข2เลข3เลข4ี่เลข5าไปเรื่อยๆเลยเนะเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงลบ30,000กว่านี่นะครับไอ้ตัวตัวเลขนะครับตัวเลขที่เป็นเลขฐาน10เนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราสามารถแปลงเลขฐาน2ให้เป็นเลขฐาน10ได้ง่ายๆด้วยการใส่ค่า1ลงไปยกตัวอย่างเช่นถ้าผมใส่ค่า1ตรงนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะ1ตรงนี้นะครับจะมีค่าเป็นเลขยกกําลัง นะครับพอเราแปลงออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้เป็น8นะครับถ้าเป็น1ตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากับ8นะครับถ้าเป็น1ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ64นะครับถ้าเป็นเลขฐาน2คือ10010 0 0, 0, 0 0เลขฐาน2ตรงนี้มันจะเอาค่า2ค่านี้มาบวกกันนะครับตรงนี้ก็คือ64บวกด้วย8นะครับก็เป็น72เพราะฉะนั้น72เนี่ยก็คือฐาน10นะครับ ฐาน10คืออะไรก็คือเลขตั้งแต่0จนถึง9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9พอ10มันก็คือเอา1กับ0มารวมกันเนะกับ0 10 11 12 13เพราะฉะนั้นเนี่ยเลขฐาน10ตัวนี้ก็คือ0ถึง9นะครับอ่าโดยทั่วไปเราจะใช้เลขฐาน10นะครับในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ย1 5 0 2 8 0 5อ0 800อันนี้เป็นเลขฐาน10แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเลขฐาน2ก็คือมีแค่0กับ1น1ะ 1>, 1 0ึ่งศูนย์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 หนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับอันเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกเลขฐานสองนะครับโอเคทีนี้เ,เลขฐานแปดนะครับเลขฐานแปดเลขฐานแปดเนี่ยมันจะมีค่าก็คือศูนย์ตั้งแต่ศูนย์ถึงเจ็ดมีแค่แปดค่าศูนย์ถึงเจ็ดมีแค่แปดค่านะครับยกตัวอย่างอินพุตของเราเนี่ยอินพุตที่เป็น x ศูนย์ x หนึ่ง x สอง x สาม x สี่ x ห้า x หก x เจ็ดใช่ไหม ไม่มี x8 อ่าแสดงว่าระบบ Input และระบบ output ของเราเนี่ยเป็นเลขฐาน8นะครับรุ่น fx นะเป็นเลขฐาน8แต่ถ้าเป็นรุ่น q เนี่ยจะเป็นเลขเลขฐาน16เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีทีนี้เลขฐาน8นะครับเวลาเราแปลงเลขฐาน8เนี่ยแปลงเลขฐาน2ตรงนี้คือฐาน2นะเป็นเลขฐาน8เนี่ยเราจะแบ่งเป็น3บิตนะ3บิตอันนี้คือ bit. บิตบิตที่0บิตท,ที่1บิตท,ที่2อย่างเงี้ย1บิต2บิต3บิตเราจะแบ่งเป็น3บิต เอ๊ะทำไมเราแบ่งเป็น3บิตดูให้ดีๆนะ1 2 4เห็นไหมถ้าเราเอา1 2 4มาบวกกันให้หมดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ7อ่าแล้วถ้ามันเป็น0หมดเลยแล้วครับมีค่าเท่ากับ0แสดงว่าเลขที่เลขที่อยู่ใน3บิตเนี้ยมันมีค่าระหว่าง0ถึง7เห็นไหมครับมีค่าระหว่าง0ถึง7ซึ่งมันก็คือเลขฐาน8นัตนเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลขฐาน8อย่างเงี้ยเนี้ย เวลาเราที่จะแปลเ,เวลาเราแปลงเลขฐาน2เนี่ยครับเป็นเลขฐาน8เนี่ยให้เราแบ่งทีละ3บิต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 อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ออกมานะครับประมาณนี้เนะเลขฐาน8นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเ,เลขฐาน2เนี่ย CPU CPU ของเรานะครับมันจะใช้เลขฐาน2 1 0 0 1 1 0 0 1เนี่ยใช้ในการคำนวณประมวลผลต่างๆนะครับ CPU จะใช้เลขฐาน2นะครับเลขฐาน10เนี่ยก็คือเรายูเซอร์อย่างเราเนี่ยคุยกับตัว PLC นะครับเราจะใช้เลขฐาน10นะเวลาที่เราเห็นท i มเมอร์หรือเห็นคาลเตอร์ที่มันนับเนี่ยห2 3หรือลบ5ลบ8อะไรต่างๆเนี่ยมันคือเลขฐาน10นะครับเลขฐาน10ส่วนเลขฐาน8นะครับฐาน8ที่เราเห็นคือ 0- ถึง7เนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นระบบระบบเมมโมรีนะครับเมมโมรี memory ของตัว PLC เมมโมรีต่างๆเลยเนะเขาจะใช้เป็นเลขฐาน8นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาติดต่อสื่อฐานเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเลขฐาน8เนี่ยเป็นเรื่องของ Memory เมมโมรีนะฐาน2ก็เป็นเรื่องของ CPU ฐาน10ก็เราเวลาเราเวลาเราจะติดต่อกับตัว P l เเนี่ยเราก็จะคุยเป็นเลขฐาน10นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเลขฐาน16เลขฐาน16นะครับฐาน16เราจะแบ่งเป็น4บิตนะครับ1บิต2บิต3บิต4บิตนะครับแบ่งทีละ4บิตเหตุผลทำไมเราถึงแบ่งเป็นทีทละ4บิต ดูดูตรงนี้นะตรงนี้ก็คือ1ตรงนี้ก็คือ2ตรงนี้ก็คือ4ตรงนี้ก็คือ8ถ้าเอามาบวกกันหมดเลยจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ10 5อ่ามันจะได้เท่ากับ15เนืแต่แต่15เนี่ยมันก็เป็นเลขฐาน10เป็นเลขฐาน10เพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เขาแบ่งออกมาเนี่ยออนอกจาก0ถึง9แล้วพอเลข10เนี่ยเขาจะใช้เป็น A 11ก็จะเป็น B 12ก็จะเป็น C 13ก็จะเป็น D 14ก็จะเป็น E พอ15ก็จะเป็น F เท่ากับว่าเลขฐาน16มันคือ0จนถึง f ครับ0จนถึง f นะฐาน16เนี่ยคือ0จนถึง f เพราะฉะนั้นเนี่ยครับฐาน16เนี่ยเราจะแบ่งเป็น4บิตอย่างนี้เนะเหตุผลในการแบ่งเป็น4บิตนะครับมันก็คือ,เ,อ,อเวลาระบวกกันแล,แล้วได้สูงสุดก็คือ15แต่ถ้าไม่มีสัญญาณเข้ามามันก็คือ0นนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ก็คือ0ถึง15นะครับ0ถึง15ซึ่งถ้าเป็นเลขฐาน16แล้วถ้าเป็นเลข10นะครับมันจะเป็น A 11ก็จะเป็น B ไล่ไปเรื่อยๆเนะเพราะฉะนั้นนะครับเลขฐาน16เนี่ยเวลาที่เราจะติดต่อสื่อสารกับเขาเนี่ยเ,เราก็จะแบ่งเป็น4บิต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 อย่างนี้นะไอ้4บิตที่พูดถึงมันก็คือนั่เองนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่า1นิปเปิลของมันก็คือ4บิตและใน4บิตมันจะมีเลขฐาน1ตัวนะครับ มายถึงว่าพอคำนวณออกมาแล้วมันจะได้เลขฐาน161หนึ่งค่านะครับประมาณนี้เนะโอเคเลขฐานมีความสำคัญกับเรานะครับเพราะว่าถ้าเราไปใช้คำสั่ง move นะครับเราต้องรู้เลขฐาน2เลขฐาน10นะครับเลขฐาน16นะครับแล้วก็เลขฐาน8ก็ยังไม่มีความจำเป็นก็ต้องไม่มีความจำเป็นที่ต้องรู้ก็ได้นะครับณนะขณะน,นี้แต่ให้รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันเนอะ,อะฐาน2นี่เป็นเรื่องของ cpu นะครับ cpu จะเก็บหน่วยความจำคือ memory เมมโมรีเนี่ยเป็นเลขฐาน8นะหลังจากนั้นเวลาที่เราจะใช้สื่อสารกับตัว PLC เองเนี่ยเราจะใช้เลขฐาน10กับเลขฐาน16นะครับฐาน10กับฐาน16นั่นก็หมายความว่าเวลาเราคุยกับตัว PLC หรือ PLC คุยกับเราเนี่ยมันต้องออกมาเป็นเลขฐาน10หรือฐาน16สังเกตเห็นสังเกตให้ดีๆนะครับฐาน10ก็จะอยู่ในฐาน16นะครับเพราะเพราะอะไรเพราะ0ถึง9ก็อยู่ในอะไรครับก็อยู่ในฐาน16ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น หลักๆแล้วนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเวลาทีเ่เราจะคุยกับตัว PLC เนี่ยเราจะคุยเป็นเลขฐาน16ก็ได้หรือฐาน10ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยเป็นเลขฐาน10นะครับเวลาเรากําหนดค่าเนะี่ยเราอใช้ค่า K constant นะครับถ้าเป็นเลขฐาน16เราจะกําหนดเป็นค่า h นะครับ h เดี๋ยว2ค่านี้มีผลนะครับมีผลว่าเราจะใช้ในการ move อย่างไรแต่ค่า K เนี่ยเราได้เคยเห็นไปแล้วเนาะตอนที่เราใช้ t i m e r นะครับหรือ c o u n ตอร์เองนะครับ ทัมเมอร์ตัวที่0ูนย์เคาน์เตอร์ตัวที่1นะครับเราจะใช้คําว่า K k คือค่าของที่นะไอ้ k ตัวนี้นะครับมันเป็นเลขฐาน10ฐาน10ก็คือเป็นเลขทั่วๆไปที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนั่นแหละครับเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยอ่านี่คือความหมายนะส่วนเลขฐาน16มันจะใช้เป็นตัว H นะครับตัว h ก็คือ hexadecimal นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นสิ่งที่ต้านรู้ต้องรู้คือเลขฐาน2นะครับเลขฐาน8เกี่ยวกับระบบเมมโมรีอะไรต่างๆยังไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับแต่ อีก2ตัวนะครับเลขฐาน10กับฐาน16มีความจำเป็นจะต้องรู้นะครับ <_ C 1> เพราะว่าเราต้องใช้ในการาย้ายค่านะครับโอเคผมสรุปนะเ,เราแปลงค่าเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10ได้นะครับ10เป็น8ก็ได้นะครับแต่8เป็น16ไม่ได้นะแปลงฐาน2เป็นเลขฐาน8ก็ได้นะครับฐาน2เปไปเลขฐาน16ก็ได้นะครับเราสามารถแปลงได้วิธีการแปลงครับก็1อยู่ตรงไหน1อยู่ตรงไหนนะครับก็เอาตรงนั้นเป็นหลักเลยอย่างเช่น ถ้า1อยู่ตรงนี้ก็วงตรงนี้ไว้นะครับ1อยู่ตรงนี้ก็วงค่าตรงนี้ไว้นะครับถ้าเป็น10010ก็คือเอา16บกวก2ก็เป็น18 18ตรงนี้คือเลขฐาน10นะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยน1 0 0 1 0ตัวนี้ให้เป็นเลขฐาน8ง่ายๆรับเราแบ่งทีละ3บิตนะครับพอ3บิต1ตรงนี้มันอยู่ตรงเลข2ใช่ไหมครับตรง0ูนย์มันก็ไม่มีแล้วตรงนี้เราก็ใส่2นะครับตรงนี้1อยู่ตรงไหนครับ หนึ่งก็อยู่ตรงเลข2ตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่2เพราะฉะนั้น10010เนี่ยมันได้เป็น2 2ฐาน8ปนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้า1 0 0 1 0ศงนตัวเนี้ยเลขฐาน2จะแปลงเป็นเลขฐาน1 6แปลงได้ไหมแปลงได้ครับแล้วก็แบ่งทีละ4บิตนะครับ4บิตแบ่งทีละ4บิตพอแบ่ง4บิตปุ๊บตรงนี้ก็จะได้2นะครับตรงนี้พอแบ่งเป็นเลข4บิตตรงนี้มันจะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น1นะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะกลายเป็น1นนะครับมันก เลขฐาน16คือเลขฐาน16นะครับอ่านี่คือวิธีการแปลงเนะเดี๋ยวเราจะได้ไปทดสอบอีกทีเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีนะครับฐาน 2. เราจะให้ CPU CPU นะครับ CPU มันจะใช้ในการคำนวณและประมวลผลเป็นเลขฐาน2นะครับฐาน10นะครับกับฐาน16เราใช้ในการติดต่อสื่อสารกับตัว PLC นะครับส่วนเลขฐาน8มันจะเป็นเรื่องของเมม o r ีนะครับโอเค ทีนี้เราย้อนกลับมาที่ในตัวอินพุตของเราเนอะอินพุตตรงนี้ก็คือ x 0นะครับ x 0 x 1 x 2 x 3ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้าเราถ้าเราจะแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10แปลงได้อย่างไรนะครับสมมติว่าผมกดกดตรงนี้นะมันมีสัญญาณไฟวิ่งมาตรงนี้ก็จะกลายเป็น1นะครับถ้าเป็น1นะครับตรงนี้วงไว้เลย1นะครับเวลาแปลงเป็นฐาน10มันก็จะจะได้เป็น1นนะครับถ้าผมกดอีกตัวหนึ่งเห็นไหม ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งนะตรงนี้ก็เป็นสองนะครับแสดงว่าหนึ่งหนึ่งตัวนี้ก็คือเอาหนึ่งกับสองมาบวกกันครับเอามาบวกกันก็ได้เป็นสามอ่าตรงหนึ่งหนึ่งมีตรงไหนนะครับก็วงวงไว้นะครับถามว่าตรงนี้เราจําได้ไหมถ้าเราจําไม่ได้นะครับให้เราสตาร์ทที่หนึ่งเลยนะหนึ่งแล้วก็เอาสองคูณไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ค่าตามนี้เลยหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสามสองไล่ไปเรื่อยเพราะมันเป็นเลขฐานสองมันจะคูณสองไปเรื่อยๆนะครับ ตัวถัดไปครับถ้าผมกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้ผมก็วงตัวนี้ไว้ตัวนี้ก็คือ64แสดงว่าค่าฐาน10ก็คือ64บวก2บวก1ก็ได้เป็น67อ่าถ้าผมกดตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น1อยู่ตรงนี้นะครับเป็น1024มันก็จะกลายเป็น1024วก64บวก2อบวก1อะไรที่เป็น0นะครับเราก็ไม่ต้องไปบวกมันนะครับเพราะว่า0คูณอะไรก็ได้กับ0นะอย่าง0ูนย์คูณ3 000, 2ก็ได้0 ศูนย์คูณสี่ก็ได้ศูนย์ศูนย์คูณแปดก็ได้ศูนย์อันนี้หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งคูณสองได้สองหนึ่งคูณหกสิบสี่ได้หกสิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งอยู่ตรงไหนก็วงตรงนั้นและเอามาบวกกันนะครับวิธีการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบก็ได้ตามนี้เนะทีนี้ถ้าเราย้อนกลับเนี่ยตรงนี้เป็นศูนย์ปุ๊บตรงนี้เป็นศูนย์ค่าหกสิบสี่ก็ไม่มีเนะมันก็จะกลายเป็นหนึ่งพันยี่สิบสี่บวกหน,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 นึ่งบนะวกสองรับวก ก็คือ1กับ2ก็เป็น3นะครับปลดตัวตรงนี้ออกนะครับก็จะเหลือแค่2ออย่างเดียวตรงนี้ก็จะเหลือ2นะครับฐาน10ถ้าไม่มีอะไรเลยคือยังไม่ได้กดอะไรเลยก็ฐาน10ก็ยังคงเป็น0อยู่นั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน1นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันจากตรงนี้นะจากตรงนี้ถ้าผมเป็น1 1 0 0 1, 0, 0 1 1, 1 ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์หมดเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเลขฐาน2แบบนี้ถ้าแปลงเป็นเลขฐาน10จะได้อะไรนะครับวิธีการคิดนะครับแล้วก็มาวงไว้อ่าตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น2ไม่มีตรงนี้เป็น16นีตรงนี้เป็นร2 8ตรงนี้เป็น256ก็เอาค่าทั้งหมดเนี่ยครับมาบวกกันนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็นเลขฐาน10นะครับเป็นเลขฐาน10เราใส่เข้ามาเลยนะครับเอาลองบวกกันดู256 บวกกับอีก128นะครับบวกอีก16นะครับบวกอีก2บวกอีก1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าตรงนี้เป็น10นะครับตรงนี้12 22 23ใส่3ทด2เนะอ่า3ทด2 5 10 0ทด1นะครับ4นะครับก็ออกมาเป็น403อ่านี่คือวิธีการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับแล้วถ้าเราแปลงเลขฐาน10ตรงนี้เป็นเลขฐาน2ย้อนกลับขึ้นไปได้ไหม ก็ได้ครับก็เอาตัวพวกนี้ลองมาบวกกันให้ได้แหละครับให้ได้403นะครับถ้าได้403ก็ตรงนี้นะ้หตรงนี้1ตรงนี้เป็น 0, 0ูนก็ใส่เข้าไปคือแปลงย้อนค่าขึ้นไปนะครับแปลงเลขฐาน10ย้อนขึ้นไปนะครับมันก็จะได้เป็นเลขฐาน2ประมาณนี้นะผมยกตัวอย่างเช่นทําเป็นสัก130อ่าจงแปลงเลข130เป็นเลขฐาน2องสิ130ผมก็เอาเนี่ยเห็นไหม128แล้วนะ บวกกับอีกสองตรงเนี้ยอ่ามันก็ได้เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์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 หนึ่งศูนย์อ่าวิธีการแปลงจากฐานสิบเป็นฐานสองก็ทําตามนี้นะครับโอเคตัวถัดไปครับเลขฐานแปดฐานแปดอย่างที่เราบอกมาแล้วก็คือแบ่งออกทีละสามบิตอ่าสามบิต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 อย่างนี้นะอันแรกครับผมกดมาตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งด้วยตรงนี้ก็โชว์ออกมาเป็นหนึ่งนี่ฐานแปดนะ ฐาน8เป็น1ฐาน10ก็เป็น1ด้วยนะครับตรงนี้ผมกดปุ๊บเห็นไหมตรงนี้เป็น2นะครับตรงนี้ก็เป็น2แสดงว่า1นบวกสก็เป็น3นะครับตรงนี้ฐาน10ก็จะเป็น3 0 0 0 0 0 0 0, 0ู 1, 1ตรงนี้ก็คือ2อบวกหก็เป็น3อันนี้คือฐาน2เป็นฐาน10นะครับส่วนฐาน2เป็นฐาน8ตรงนี้ก็คือเอา2มาบวก1ก็เป็น3ตามนี้เลยเนะผมกดอีกทีคราวนี้แหะครับตรงนี้มันคือ64นะครับ เวลาเป็นเลขฐาน10ก็คือ64บวก2บวก1น่ะครับได้67แต่เป็นเลขฐาน8นะครับมันจะแบ่งทีละ3บิต3บิตนี้บวกแล้วได้3ก็ได้3 3บิตนี้ไม่มีนะครับไม่มีเป็น0นย์นะมันก็เอาศูนย์ลงมาส่วน3บิต3บิตนี้เป็น1นะครับ1นี่เป็น1 1นะครับมันก็จะเป็น1เวลาเราแปลงเลขฐาน2ก็คือ1 0 0 0 0ศ 1, 1มันแปลงเป็นเลขฐาน10ได้67ก็จริงนะครับแต่แปลงเป็นเลขฐาน8แล้ว ได้103เลขฐาน8นะครับอ่าเป็นอย่างนี้เลยตรง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 เลยครับแบ่งทีละ3บิตอย่างนี้นะครับแบ่งทีละ3บิตนะครับเขียนนะถ้าตรงนี้ผมกดอีกตรงนี้ก็จะเป็น1024นะครับแต่ว่าไอหตรงเนี้ยมันตรงกับ2ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น2 103เลขฐาน8ครับ1 0 9 1ถ้าแปลงเป็นเลขฐาน8นะครับมันจะได้2103 ประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเราแบ่งทีละ3บิต3บิตนะครับมันจะได้ตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับถ้าเราลดอีกก็จะเป็น2 0 0 3นะครับไล่บิตก็เป็น3เป็น2เป็น0ไปเรื่อยๆนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทดสอบดูนะครับตรงนี้เป็น1นะครับตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น1นะครับนอกนั้นเป็น0เลยนะครับนอกนั้นเป็น0มเลยคำถามผมก็คือ ทดสอบนะ1 0 0 1 0 0 1 0 0 1เนี่ยครับฐาน2ตรงเนี้ยแปลงเป็นฐาน10ได้เท่าไหร่แล้วแปลงเป็นฐาน8ได้เท่าไหร่นะครับฐาน10ยังไม่ต้องก็ได้เรามาดูฐาน8ก่อนเราแบ่งเป็น3บิตอย่างนี้นะแบ่งเป็น3มบิตอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น1ตรงเนี้ยก็ตรงกับ1นตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เป็น1นตัวนี้นะครับเหมือนกันตรงนี้ก็1ตรงนี้ตรงกับ1นตรงนี้ตรงนี้ก็เป็น1ครับตรงนี้เหมือนกันครับวนตรงตรงนี้ก็็เปนน1ะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันครับ1ตัวนี้ก็ตรงตัวนี้เป็น1เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาแปลงเป็นเลขฐาน8ก็คือ1 1 1 1งหนะครับเป็นเลขฐาน8 11 11 1 1 1 1ึนะครับถ้าเป็นเลขฐาน10ล่ะถ้าเป็นเลขฐาน10ก็คือ1บวกเอ่อบวก8นะครับบวก64บวก512นะครับเป็นเท่าไหร่512บวกกับอีก8เป็นห้าร้อ5ยี่สิบห้าร้อบที่ได้คือ585นะครับเลขฐาน10 อันนี้คือวิธีการแปลงค่านะครับวิธีการแปลงค่าแบ่งทีละ3 b i บิต3บิต3บิตนะครับตัวถัดไปครับถ้าเป็นเลขฐาน16นะครับเลขฐาน16ก็ต้องแบ่งทีละ4 b i บิตนะครับถ้าแบ่งทีละ4บิตท่านเขียนไว้ตามนี้เลย1248 1248 1248นะครับเพราะว่ามันแบ่งทีละ4 b i บิตนะครับหนึ่งลงตรงไหนครับก็วงไว้นะครับดูตัวอย่างเช่น1วงตรงนี้นะหวงตรงนี้ตรงนี้ก็ติดก็เป็น1นะครับ กดตัวนี้ปุ๊บ1วงตรงนี้ด้วยก็เป็น3นะครับเนี่ยหก็เป็น3ามนะครับ1วงตรงนี้นะครับ1วงตรงนี้นะครับพอ1วงตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นอะไรนะครับ1วงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็น4ี่นะครับอันนี้สี่ตรงนี้ต้องเป็น4ผิดนะครับอันนี้ต้องเป็น4นะอ่าต้องเป็น4นะครับัวถัดไปครับเอ่อหวงตรงนี้ปุ๊บ1งวงตรงนี้ปุ๊บมันก็ต้องเป็นเหละครับเป็น4อ่านี่ก็ผิดนะ เพราะฉะนั้นเลขฐาน16ที่ได้นะครับมันก็จะเป็น443เลขฐาน16ครับประมาณนี้นะตรงนี้ผิดนะครับตรงนี้ผิดแบ่งทีละ4บิตนะครับ1อยู่ตรงช่องไหนก็เป็นตรงนั้นได้เลยนะครับ1ตรงช่องไหนก็เป็นช่องนั้นถ้ามี1ห,หลายตัวก็วงไว้แล้วเอามาบวกกันนะครับเคสนี้100 0, 0 1 0 0 0 0 0 1, 1 ถ้าแปลงเป็นเลขฐาน16แล้วจะได้เป็น4 4 3นะครับฐาน16นะครับประมาณนี้นะหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับโอเคนะอันนี้ก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับตรงนี้เป็น1 1 0ตรงนี้เป็น1 1 0 1ง่งตรงนี้เป็น1 0 0 0อ่ะผมต้องการแปลงเลข0 0 1 0 1 1 1น 01 0110ตัวเนี้ยให้เป็นเลขฐาน16จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการดูแล้วก็หันนห่นทีละ4บิตนะหั่นทีละ4บิตเนี่ยครับ4บิตหั่นทีละ4บิต4บิตนะครับเหตุผลรู้แล้วเนาะทำไมถึงหั่นเป็นทีละ4บิตเนะเราคงรู้แล้วเนาะเพราะว่าพอได้4บิตมันคือ0ถึง15นั่นแหละก็คือ0ถึง F นั่นแหละครับทีนี้เรามาไล่เลยครับ ตรงนี้เป็นศูนย์ไม่เป็นไรตรงนี้เป็นหนึ่งนะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งครับโอเคตรงนี้จะได้หกตัวถัดไปครับตรงนี้เป็นเป็นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสี่ตัวนี้เป็นแปดเอาสี่แปดบวกสี่เป็นสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามจริงๆมันได้สิบสามนะแต่ว่าเราไม่สามารถใส่สิบสามได้แต่เรารู้ว่า a คือสิบบคือสิบเอ็ดซคือสิบสองดก็คือสิบสามเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใส่ d เข้าไปครับ ใส่ดีเข้าไปนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้เป็น2นะตัวอื่นไม่มีก็ใส่0นย์ไปเพราะฉะนั้นเลขฐาน16เวลาเราแปลง0ูนย์ศูนย์หนตัวเนี้ยมันจะได้เป็น 2D 6เลขฐาน16บหกนะครับสองอ่าประมาณนี้เนะเพราะฉะนั้นถ้าแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน16เนี่ยให้เราแบ่งทีละ4ี่บิต สี่บิตใครสบิตมันเลยนะครับค่าที่ได้ก็คือค่าของใครของมันเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาที่ตัว PLC ใกล้จะเข้าถึงเรื่องของ Move แล้วนะครับอันนี้ผมย้อนความไปถึงเรื่องของเลขฐานแล้วก็เลขต่างๆนะครับเ,เรื่องของตัวที่เป็น PLC เองนะครับเ,เวลาที่เราจะจัดกลุ่มกลุ่มกลุ่มอุปกรณ์นะครับมันจะจัดทีละ นิพเปิลครับ1นิพเปิลหนิเปิลก็คือ4บิตนั่นเอง4บิตถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวเมื่อกี้มันคืออะไรครับมันคือ0ู 15, นย์ถึงสิบห้านะศูนย์ถึงสิก็คืออะไร0นถึง f นั่นเองนั่นก็หมายความว่าหากเราต้องการติดต่อกับตัว PLC นะครับเราจะติดต่อทีละ4บิตเพราะว่า4บิตมันคือค่าสูงสุดคือฐาน16นั่ันเองและฐาน10ก็อยู่ในฐาน16ด้วยเหมือนกันนะอย่างที่ผมบอกว่า เวลาเราต้องการติดต่อสื่อสารกับ PLC เราจะต้องติดต่อไปเลขฐาน10กับเลขฐาน16ซึ่ง10มันก็อยู่ใน16อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคุยกับตัว PLC ซึ่งเป็นเลขฐาน2อ CPU นะข้างในเนี้ย CPU CPU เป็นเลขฐาน2เพราะฉะนั้น user เราเนี้ย user นะครับเราจะใช้เลขฐาน10กับเลขฐาน16นะครับติดต่อสื่อสารกับมันมันแล้วก็จะติดต่อสื่อสารกับเราเนี่ยเพราะฉะนั้น10ก็อยู่ใน16เหมือนกัน 16เวลาที่จะแปลงไปเลขฐาน2เราต้องแบ่งออกมาทีละตอ่บิตนะเพราะฉะนั้นเราจะเวลาจัดกลุ่มกุ o ป p i n g ดีไว้เนี่ยมันจะได้เป็น4บิตขั้นต่ำเลยครับ4บิตก็คือ1นิปเปิลนั่นเองนะครับโดยที่เราจะกำหนดค่า k เป็นตัวหลักนะครับอย่าง k 1นะครับ k 1ก็คือเลขฐาน16 1ตัวนะครับโดยเริ่มจากอะไรเริ่มจากอะไรอ่า แล้วมันก็จะรันให้เราเลยในกรณีนี้เราเขียน k 1 x 0ก็หมายความว่าเอาฐาน16อ่ะ1 1ตัว1ต,ตัวก็มีค่าเท่ากับ4บิตนะแล้วเริ่มจาก x 0พอเริ่มจาก x 0ย์เนี่ยมันก็จะเป็น x 0 x 1 x 2 x 3ให้เราโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับ x 0 x 1 x 2 x 3ให้เราโดยอัตโนมัติเลยในกรณีที่เราบอกว่าเราใช้เลขฐานสิบหก k 1เนี่ยครับ k 1เริ่มจาก x 6นะครับอุปกรณ์ 1, ตัวเนตัว K1 อ่ะ4บิตเริ่มจาก x6 มันก็ไล่ให้ไปเลย4ตัวครับ x6 x7 x8 ไม่มีนะเป็น x10 x11 4บิตอ่าเข้าใจแล้วนะ K1 นะครับ K1 เนี่ยมันจะเริ่มมันจะมีค่าเท่ากับ1 n i p p l e นะครับ1 n i p p l e ก็คือ4บิตนะครับโอเคนะครับอันนี้สำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกำหนดในการ move ค่าย้ายค่าอะไรต่างๆเนี่ยเอ่อมันไม่สามารถเอ่อมันไม่สามารถย้ายค่าได้ทีละบิต เพราะฉะนั้นขั้นต่ําของมันเนี่ยมันจะได้1นึ่งิเปิร์ก็คือ4บิตเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจัดกลุ่มดีไวซ์ของมันเนี่ยมันจะจัดเป็น1อุปกรณ์เนี่ยเท่ากับ4บิตนะครับโดยเริ่มจากอะไรนะครับเคสนี้ก็เคสนี้ก็คืออุปกรณ์มีอยู่3าตัวนะครับหนึ่งสามดีไวซ์นะครับโดยสามดีไวซ์โดยเริ่มจาก x0 มันก็จะเป็น x0 x1 x2 x3 เนี่ยหนึ่งดีไวซ์ละ x4 x5 x6 x7 อีก1ดีไวซ์นะครับ x10 11 12อ่า13นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับทีละ4บ right ิต4บิตนะครับจนถึงเนี้ยสังเกตที่ดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยได้ 1K นี่อีก 1K แล้วก็น okay. ี่อีก 1K นะครับก็ K1 K2 K3 รวมเป็น 3K นะครับโดยเริ่มจาก x0 อ่าแล้ว 8K นะครับ 8K เ K8 เนี่ย K8 เริ่มจาก x0 เนี่ยหมายความว่าไงก็แบ่งทีละ4บิตครับ4บิต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 ให้ได้8 8อันอะ แปดแปดอุปกรณ์แปดดีไว้นะครับประมาณนี้เนอะไอ้วก็เหมือนกันนะครับทาแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจัดกลุ่มดีไว้นะครับเราจัดกลุ่มดีไว้เราจะใช้ครั้งแรกเลยคือหนึ่งนิเปก็คือสี่บิตเริ่มตั้งแต่สี่บิต,บตเหตุผลเพราะว่าเราต้องการติดต่ออุปกรณ์กับตัว PLC เราจะใช้เลขฐานสิบหกหรือเลขฐานสิบนะครับสองค่านี้เท่านั้นนะครับในการติดต่อสื่อสารกับตัว CPU นะครับในติดต่อสื่อสารกับ CPU โ okay. อเคอลัมพบทมาเยอะนะครับอลัมพบทมาเยอะไม่เข้ามูฟสักทีหนึง่งเดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งก่อนจะเข้ามูฟนะครับเพราะว่าเวลาเราย้ายค่าเข้าไปแล้วเนี่ยเรา,าย้ายไปแล้วเราจะไปเก็บที่ไหนถูกต้องไหมเราต้องมีสถานที่ในการเก็บในการย้ายค่าอย่างอย่างเช่นเรายกยก,ยกของหรือว่าเราเคลื่อนย้ายมามา่าหรือย้ายย,าย้ยายย้ายยย้าผลไม้เนี่ยเวลาที่เราย้ายไปเราคงไม่ไปวางทิ้งขว้างเลยเนะเราต้องใส่กล่องบ้างใส่นูน่นใส่นี่บ้างนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้หลักการตรงนั้นก่อนนะครับทีนี้ผมย้อนกลับมาตรงที่ตัว PLC ตรงตัว D Y นะครับถ้าเรายังจำกันได้นะครับ input เราใช้ D Y X X เนี่นคือเราใช้ X ส่วน output เนี่ยเราใช้ Y นะครับเราใช้ Y แล้ว Input เนี่ยมันจะมีเทอร์มินอลของมันอยู่นะอย่างที่ผมบอก X 0 X 1 X 2ไปเรื่อยๆนะครับตัว Y ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็น Y 0 Y 1 Y 2 Y, 2, y 3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรารู้ลวเพราะเราเทดลองแล้วก็ใช้กันมาเยอะแล้วนะครับระหว่าง input x นะครับกับ output y นะครับแล้ว m นะครับรีเลย์เรีลย์ช่วย m นะครับ auxiliary m แล้วก็ใช้แล้วเนื้อใช้เพราะว่าใช้แทนอะไรครับใช้แทน output ห้ามซ้ำกันก็มีใช้แทนให้มันกดค้างก็มีนะครับหรือใช้แทนตัวรีเลย์ช่วยก็มีนะครับเราจะใช้ตัว m นะครับตัวถัดไปก็จะเป็น timer เนื้อทัมเมอเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์คือ t นะครับอันนี้จะเป็นตัวนับเวลานะครับแล้วตัว คลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคา์เตอร์นะครับคา์เตอร์ก็เราจะใช้ตัว C นะครับตัว C เป็นตัวตัวนับจำนวนนะครับคา์เตอร์นะครับคา์เตอร์ก็คือตัว C นะครับทีนี้มันก็จะเหลือตัวดีนะครับคือ Data ตัวดีตัวนี้คือ DataRegister DataRegister มันก็คือ,อ,อพูดง่ายๆเป็นกล่องกล่องที่ใช้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลที่เป็นอะไรครับที่เป็นตัวเลข เก็บข้อมูลเนี่ยตัวเลข1,2,3,4อะไรต่างๆเน่ยเอามาเก็บไว้ในกล่องนะครับในกล่องในตัวกล่องบิตมันไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าถ้าเป็น Data Register มันจะมีกล่องไว้ในแต่ละกล่องนะครับอย่างถ้าเริ่มจากกล่องที่สูนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ16บิตก็เท่ากับ1น o r d นั่นเอง1 Word อ่ากล่องกล่องกล่องแรกนะครับมันจะซอยช่องเล็กๆออกไปให้ได้16ช่องนะครับ นั่นก็หมายความว่าสมมติว่าเราต้องการใส่แอปเปิลนะครับหกล่องใส่ที่กล่อง D0 เนี่ยในกล่อง D0 เนี่ยมันสามารถใส่แอปเปิลได้แค่16ลูกแค่นั้นเองนะครับเกินนี้ไม่ได้แล้วนะครับเกินนี้ไม่ได้ถ้าเป็น17ลูกเนี่ยเราต้องไปใช้อีกกล่องหนึ่งคือกล่อง D1 นะครับถ้าเป็น17ลูกก็ต้องไปใส่กล่อง D1 นะพอ D1 ปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้อีก1นึ่งหัต์นะพอ1นึ่งหัวต์ตรงนี้มันจะกลายเป็น2องหัวต์แล้วนะครับสองหัต์ตรงนี้ เวลาเราพูดถึงสองวอเนี่ยเราจะไม่พูดสองวอนะครับเราจะใช้เป็นดับเบิลวอดนะครับดับเบิลวอดอ่าเพราะฉะนั้นดับเบิลวอดก็คือมันจะใช้เป็นแพ็คคู่อย่างนี้ถ้าเราใช้คำว่าดับเบิลวอดดีศูนย์ดับเบิลวอดดีศมันก็จะกิน d 1ไปด้วยเพราะดับเบิลวอดก็คือ16เอ่อ32บิตนะมันจะกิน d 1เข้าไปด้วยหมายความว่ารวม d 1เข้าไปด้วยมันถึงจะได้16บิตเอ่อ32บิตทั้ทีนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตัว d เนี่ยสำคัญ เพราะว่ามันเป็นกล่องที่ใช้สําหรับเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขอะไรที่เราต้องการเก็บข้อมูลต่างๆที่เป็นเชิงตัวเลขนะครับเอามาเก็บไว้ใน Data Register นะครับ d a t a r e ี i s t e r จะเป็นตัวเป็นกล่องที่ใช้สําหรับเก็บนั่นเองอพอมาถึงตรงนี้เราพอจะเห็นคร่าวๆหรือยังว่าเวลาที่เราจะย้ายค่าเนี่ยเราสามารถย้ายไปเก็บไว้ในกล่องไหนได้บ้างนะครับเนโอเคครับ ทีนี้ไอตัว Data Register นะครับผมจะบอกว่ามันมีมันมีมันมีเยอะนะมันมีทั้งตัวที่เป็น Data Register f นะครับ m r อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่า Diagnostic ที่เป็น register ที่เป็น m 8 0 0 0ขึ้นไปเนี่ยนะครับเป็น Special นะครับมันมีหมดเลยแต่สิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับจะมี2ค่านี้นะครับก็คือเป็นแบบ general คือ Register ทั่วๆไปนะครับกับแบบ latch ตัวนี้ก็คือ Retentive คือจำค่าได้นั่นเอง ชุดนี้คือจำค่าได้ตัวนี้จะจำค่าไม่ได้จำค่าไม่ได้หมายความว่าไงก็จะคล้ายๆกับ t i m e ื่อเคาน์เตก็คือ,เ,อ,อเวลาไฟดับ PLC ดับออฟอะไรต่างๆเนี่ยค่าก็จะหายไปเลยนะครับถ้าเราใช้ general แต่ถ้าเราใช้แบบ flash หรือ,อ retentive นะครับมันจะจำค่าไว้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการเคลียร์ค่าเราก็ใช้คำสั่ง reset นะครับเพื่อในการเคลียร์ค่า ทีนี้ผมใช้ fx รุ่น fx เนี่นะอ่าผมก็ถ้าผมใช้ d0 จนถึง d199 เนี่ยมันจะเป็นแบบไม่จำค่านะแต่ถ้าเป็น d200 จะถึง512เนี่ยจะเป็นแบบจำค่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้ d data register เลือกใช้ให้ถูกต้องเลยนะว่าจะใช้แบบ general หรือใช้แบบ retentive คือจำค่าได้นะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็จะไม่เกิน100หรอกนะครับ100 เพราะว่าถ้าเกิน100เป็น200ขึ้นไปเนี่ยมันจะจําค่าได้นะครับให้ระวังด้วยตรงนี้นะครับเอ่อถ้าใช้ D0 อย่างเดียวนี่คือ16บิตนะ16บิตมีค่าเท่ากับ1วัตนะครับแล้วตัวหน้านะครับถ้ามันเป็นเลข1เมื่อไรเนี่ยมันจะเป็นเลขลบนะให้จําไว้เสมอนนะระบบเลขเราเรียนมาแล้วตั้งแต่สักครู่นี้นะครับถ้าตรงข้างหน้าเป็น1เนี่ยมันจะเป็นเลขติดลบนะครับเพราะฉะนั้นใน1วัตมันสามารถมีเลขติดลบได้ด้วยนะครับ โอเคถ้าเป็นดับเบิลเวิร์ดนะครับดับเบิลเวิร์ดีนะครับดับเบิลเวิร์ดเนี่ยดับเบิลเวิร์ดมันจะกิน2ค่าก็คือ d ีศูนย์ดีหนึ่งเข้าไปด้วยนะครับดับเบิลเวิร์ดนะครับมันจะมี2ค่ากิน2ค่านี้เข้าไปนะครับตัว W D เนี่ยดับเบิลเวิร์ดเนี่ยนะครับมันจะกิน2ค่า W D ศูนย์เนี่ยมันจะไปเป็นมันก็จะกินทั้ง d ีศูนย์และ d ีหนึ่งเข้าไปรวมให้ได้32บิตแต่ถ้าตัวข้างหน้าเป็น1เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นเลขติดลบนะครับเลขติดลบเเเเราาาาศึกกษมมมแล้้้วืื่ okay, ่่ออออนนนนหีะ เพราะฉะนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมอยากให้เราเรู้นะครับรู้ว่าเ,เราจะ move ค่ารือย้ายค่าไปตรงไหนแล้วแปลงเลขฐานอย่างไรนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมย้ำอีกทีนะ PLC นะครับตัว PLC ของเราเนี่ยมันจะเป็นมันจะคำนวณและประมวลผลด้วย CPU เนะเวลาที่เราคือ user จะติดต่อกับมันเนี่ยเราจะใช้เลขฐาน16นะครับ16เพราะฉะนั้นตรงนี้ CPU เป็นเลขฐาน2 เวลาเราจะติดต่อกับมันเราต้องแบ่งทีละ4บิตนะ4บิต4บิต4บิตเท่านั้นเวลาเอาออกมาก็เหมือนกันทีละ4บิต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 นะครับโดยใช้ค่า k เป็นตัวกำหนดนะครับก็คือดีไว้1ตัว k 1นะครับเริ่มจาก x 0เนี่ยมันก็จะนับให้เราเป็น4ไล่ไปครับ x 0 x 1 x 2 x 3 4บิตไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าอุปกรณ์ดีไว้เป็น2ตัวเริ่มจาก x 0ก็จะนับเป็น8บิตนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับ โอเคผมเริ่มเข้าคำสั่ง move แล้วครับอ่าเ,เวลานิดหนึ่งนะคำสั่ง move เนี่ยไม่ยากเลยนะครับมันเป็นการย้ายค่าย้ายค่าจากที่1ไปอีกที่1ในย้ายเป็นลักษณะของ16บิตนะครับ16บิตนะครับย้ายเป็น word นะครับย้าย word ก็คือย้ายทีละ16บิตพูดง่ายๆคือเอาเอาเอา,เอาส้ม16ลูกเนี่ยครับย้ายเข้าไปเก็บในกล่องหรือเอาเข้าไปเก็บในตู้เย็นที่มีช่องเล็กๆเนี่ย16ช่อง นะครับ16ช่องคุณจะใส่แค่ลูกเดียวแต่มันก็ต้องกินพื้นที่16ช่องคุณจะใส่5ลูกก็กินพื้นที่16ช่องนะครับเพราะมันเป็นการย้ายทีละ16ช่องนะครับอ่าทีนี้หลักโครงสร้างของมันรูปแบบของมันมันเป็นอย่างนี้ครับมีตัวอินพุตนะครับตัวสั่งการก็คือถ้าอินพุตถูกดําเนินการคือสั่งการมามันก็จะมีสัญญาณเข้ามาพอมันเจอคําสั่ง move นี่คือการย้ายค่าย้ายค่าอะไรย้ายค่า s คือต้นทาง ไปเก็บไว้ที่ปลายทางนั่นก็หมายความว่าย้ายชุดนี้ไปไว้ที่ตรงนี้ถ้ามันเจอคาสั่ง move นะมันจะย้ายที่ตรงเนี้ยไปไว้ตรงนี้รกรณี S คือต้นทางมีอะไรบ้างนะครับมันก็บอกว่าถ้าคุณจะติดต่อกับ PLC ถ้า K คือฐาน10นะถ้า H เนี่ยคือฐาน16คุณจะย้ายฐานเนี่ยไปเป็นเลขฐาน10หรือเลขฐาน16ไปไว้ใน D ล่ะนะครับถ้าคุณใช้เลขฐาน10 K อุปกรณ์เนี่ยคุณใช้กี่ตัวล่ะเริ่มจากอะไรสมมุติว่า k1 เริ่มจาก x0 k1 ก็คือตัวเดียวเริ่มจาก x0 ก็จะนับไป x0 x1 x2 x3 นะครับเพราะว่ามันมี4บิตเนะก็ประมาณนี้ครับก็จะไล่ไปนะครับ input output อ,อ,อะไรก็ว่านไปเนะตรงนี้ครับส่วนต้นทางมันสามารถเป็น t i m e มอก็ได้เป็นคา u เตอรก็ได้เป็น data register ก็ได้นะครับ สองตัวนี้อินเด็กเนี่ยผมยังไม่สอนนะครับประมาณนี้นะแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ปลายทางนะครับปลายทางก็เหมือนกันในกรณีที่คุณเก็บเป็นเลขฐานสิบคุณก็เอาไปไว้ที่ฐานสิบเอาไว้เก็บเป็นฐานสิบหกก็ไปไว้ฐานสิบหกก็ได้นะครับแต่ว่าจํานวนที่ใส่ก็ต้องเท่ากันนะไม่ใช่ว่าตัวนี้ใส่หนึ่งแต่อยากไปเก็บไปสองเนี้ยก็ไม่ได้นะใส่สองเนี่ยไปเก็บไปที่หนึ่งก็ไม่ได้นะมันจะเกิดเออร์เลอร์ใส่สองหมายความว่าอุปกรณ์ดีไวท์คุณสองตัวนะครับแล้วคุณจะไปไปเก็บไว้แค่ดีไวท์หนึ่งตัวโดวยเริ่มจาก Y 0, ีย ไม่ได้นะมันไม่ได้แล้วคือตรงนี้คุณเก็บคุณต้องการย้ายค่า32บิตไปไว้16บิตอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวต้นทางต้องมีค่าน้อยกว่าตัวปลายทางเสมอนะครับโอเคเนะแล้วตัวที่ปลายทางเนี่ยคุณสามารถเอาไปเก็บไว้ใน Timer Counter ใน Data Register ก็ได้นะครับแล้วก็ตัว Index นี้ยังไม่พูดถึงนะ ทีนี้โปรแกรมสเต็ปนะครับถ้าใช้คำสั่ง move กับ move plus e นะครับมันจะกินถึง5สเต็ปนะครับแล้วก็ดับ d d move เนี่ยมันคือด d o u b l ลนะครับดับเบิ u b l e double word นะครับคือย้ายย้ายย้ายที32บิตนั่นเอง32บิตส่วน move เนี่ยย้ายแค่16บิตความแตกต่างก็คือปริมาณน,นั่นเอง d ก็คือดั double word คือย้ายทีละดั double word d เ u ิ l e word double word นะครับส่วน move เนี่ยย้ายทีละ word ย้ายทีละ word นะครับ ถ้าเป็น d d Move คือ o u u l l w w r r m o v v เนี่ยมันจะใช้ถึง9 Step เลยนะครับทีนี้ความแตกต่างระหว่างใช้ไม่ใช้ p l n ้ e กับใช้ p r o u s เนี่ยครับ move ธรรมดากับ o v v p p r o s เนีครับมันจะต่างกันเนื้อหมายความว่าถ้าผมกดมาตรงนี้แล้วผมใช้ o v v นะครับคุณแช่ไว้ยังไงนะครับคำสั่ง Move มันก็ยังคงยังคงะไรครับมีการย้ายค่าไว้ตลอดนะครับแต่ถ้าเราใช้คำสั่ง v o v e p u s e นะครับ x0 นะ x0 แล้วเราใช้คําสั่ง move p o w e นะครับ move p o w e เนี่ยเออ่ H50 uh, ไปที่ D10 เนี่ยครับอ่า uh, D10 อย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าเรากด x x0 กดค้างไว้นะครับตรงเนี้ยมันจะทำงานแค่1 scan time นะครับเป็นการย้ายค่าระหว่างย้ายค่า H50 เนี่ยไปไว้ใน D10 ใน D10 นั้นก็ยังคงค้างไว้นะครับเพราะว่ามันมันย้ายค่าไปแล้วมันก็จะถูกเก็บไว้ในนี้แหละนะครับถึงตัวเนี้ยจะกดไว้นานเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับตัวเนี้ยมันจะทำการแค่1 scan time ครับ1เพาแค่นั้นเอง ไม่มีผลนนอะไรนะครับแต่ว่าข้อดีของการใช้แบบนี้ข้อดีครับก็คือถึงแม้คุณจะกดค้างนะครับมันก็ทํางานไปแค่1นึ่งสแกนไทม์คือทํางานไปแล้วละ่ะมันไม่สนใจคําสั่งที่เข้ามาแบบต่อเนื่องออประมาณนี้เนะเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้เลือกใช้ให้ถูกนะครับเลือกใช้ให้ถูกในกรณีที่เราต้องการสัญญาณมาตลอดเลยเราก็ใช้มูฟไปเลยนะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการแค่สัญญาณแค่แป๊บเดียวนะครับมูฟแค่แป๊บเดียวผมต้องการมูฟแป๊บเดียวเลยผมก็ใช้มูฟเผาเข้าไป ตรงนี้ก็คืออุปกรณ์ต้นทางนะครับส่วนดีก็คืออุปกรณ์ปลายทางที่เราต้องการเอาไปเก็บไว้ไม่ใช่เอาไปเก็บไว้เฉยๆนะเอาไปเก็บไว้แล้วก็ต้องไปทําอะไรได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าอยาก move อ,อ,อยาก move ค่าอะไรไปเก็บไว้เล่นๆเ,เก็บไว้เฉยๆเนี่ยมันก็มันก็เป็นภาระของ data register ปะปๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเก็บไว้แล้วคุณก็ต้องเอาไปใช้งานนะไม่ใช่ไปเก็บไว้เฉยๆนะครับทีนี้โจทย์จากตรงนี้นะถ้าผมกด x อะไรครับผมกด x 0ูแล้วมันจะย้ายค่าจากย้ายค่าะไรครับ H ก็คือเลขฐาน16นะย้ายค่าเลขฐาน16 50เนี่ยไปไว้ในอะไรครับไปไว้ใน D 1 0เพราะฉะนั้น d10 ของผมเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ16บิตอยู่แล้วนะครับ d ศเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ16บิตเวลาที่เราต้องการเอาแต่ละบิตมาใช้งานอย่างเช่นอย่างตรงเนี้ยผมต้องการเอาบิตตรงนี้มาใช้งานเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับโดยการพิมพ์ d 10.0บิตที่0นะครับต้องการบิตที่15ก็ d 10.15หรือ D10f อะไรก็ว่าไปครับ ประมาณนี้เนะผมต้องการย้ายค่า h 50คือเลขฐาน16ที่มีค่า50ตัวนี้ไปไว้ใน d 1 0นะครับมันเนื่องจากว่า,เ,าเลขฐาน16ตรงนี้ก็คือเราเราเป็นคนกำหนดเองเนะ user อย่างเราพอเวลาไปถึง cpu นะครับ cpu มันจะแบ่งออกมาเป็นทีละ4บิตอย่างนี้นะเลขฐาน16อย่างที่เราแปลงไปแล้วแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน2นะครับมันก็จะแปลงออกมาได้ตรงนี้เป็น5ตรงนี้คือ1 2 4 8นะ มันก็หมายความว่า1อยู่ตรงนี้1อยู่ตรงนี้ก็หมายความหาเนี่ยก็คือ1อยู่ตรงนี้กับ1อยู่ตรงนี้รวมกันแล้วก็จะเป็น5นะครับส่วนอื่นก็จะเป็นศูนย์หมดเลยนะครับพอเวลามันจะไปเก็บในตัวในตัว PLC จะเก็บข้างในเนี่ยมันจะเป็นเลขฐาน2เนี่ย CPU เนี่ย CPU มันจะเก็บเลขฐาน2แล้วแปลงเป็นเลขฐาน10ให้เราเห็นอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเวลาเราย้ายค่ามาตรงนี้ D10 ของเราเนี่ยจะเป็นเลข80เพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะเอา64มาบวกกับ16 ถามว่าหกสิบสี่กับสิบหกได้ไงมาจากไหนมันก็มาจากลเลขฐานสองนะครับเป็นเลขฐานสิบก็คือหนึ่งเอาสองคูณไปเป็นสองเอาสองคูณไปเป็นสี่เอาสองคูณไปเป็นแปดเอาสองคูณไปเป็นสิบหกเอาสองคูณไปเป็นสามสิบสองสองคูณไปเป็นหกสิบสี่อันนี้ไล่ไปอย่างนี้ครับหนึ่งอยู่ตรงไหนก็วงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้ออกมาเป็นเลขแปดสิบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราย้ายค่า h ฮดห้าสิบนะครับ d ีแปดสิบมันจะโชว์เลขเอ่อ d ีสิบนะครับมันจะโชว์เลขแปดสิบให้เราเห็น นะครับเพราะว่าเวลาที Lap ่ so CPU ม so 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 ันต so ิดต่อกับเรามันติดต่อเป็นเลขฐาน10เพราะฉะนั้นตัวที่เราเห็นตัวนี้จะเป็นเลขฐาน10ครับ CPU คำนวณประมวลผลออกมาแล้วนะครับมันก็จะแปลงเลขฐาน2ตรนี้เป็นเลขฐาน10แล้วเวลาที่เราเห็นเราก็จะเห็นเป็นเลขฐาน16กับเลขฐาน10แต่เบื้องต้นนะครับเวลาที่ CPU มันกาหนดออกมาให้เราเห็นเนี่ยจะเป็นเลขฐาน10นะครับตรงนี้จะเป็นเลขฐาน10เสมอเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาก็จะเป็น80 percent. ท่านไม่ต้องตกใจนะเอ๊ะผมย้ายเลขฐาน16 h 50ไปไว้ใน D10 แล้วทำไม D10 ถึงโชว์เลข80ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันแปลงเป็นเลขฐาน10ให้เราออกมาเห็นแต่จริงๆมันก็คือ h 50นั่นแหละโอเคนะครับทีนี้ถ้าผมเปลี่ยนไปเลขฐาน10่ะผมต้องการย้ายค่า129เนี่ยไปไว้ใน D10 นะครับผมก็เริ่มจาก D129 นะครับแบ่งเป็น4บิตแล้วก็เอามาบวกกันเลยครับ 129เกิดจาก128บวกกับอีก1นะตรงนี้มันก็จะได้เป็น H 8 1ถ้าเราต้องการ move ค่าไปไว้เนี่ยก็เขียน H 8 8ได้เลยนะครับแต่ว่าในตัว PLC เองเนี่ยถ้าเราเขียนว่า move K 1 2 9ไปไว้ใน D 1 0นะ ID 1 0ก็จะเป็น129แสดงออกมาให้เราเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขฐาน10อยู่แล้วเลขฐาน10เวลาที่ move ออกไปในในตัว CPU มันก็จะแสดงออกมาเป็นเลขฐาน10ให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับ โอเคทีนี้ดีมูฟก็คือมูฟค่าที่เป็นดับเบิลว์ดนะครับดับเบิลว์ดนั่นก็หมายความว่าคุณต้องการย้ายค่าที่มากกว่า32,768นะัะนั่นก็หมายความว่าถ้า1 1 1, 1ค่าถ้าเราย้อนกลับไปดูนะ1เวิร์ดของมัน,น่ะจะมีค่าเท่ากับ32,700กว่านะครับเนี่ย700กว่าเท่าไหร่ก็ดู68ถ้าผมจำไม่ผิดนะ68นะครับคือถ้ามันค่ามันมากกว่านี้คุณใช้คำสั่งมูฟธรรมดาไม่ได้ลว คือถ้าผมต้องการ move เนี่ยอย่างเนี้ย65,539ซึ่งตัวเนี้ยมันมีค่ามากกว่า32,000อยู่แล้วอย่างเนี้ยเราใช้คำสั่ง move เฉยๆไม่ได้นะครับเราต้องใช้คำสั่ง d-move ก็คือ double word move คือ move เป็น double word เพราะว่าค่าที่ได้มันมากกว่า word ธรรมดานะครับ move ตัวนี้ไปไว้ใน d10 ทีนี้ d10 เนี 10, ่ย d10 ตัวเดียวมีค่าเท่ากับ16บิตนะครับ เวลาที่มันดีมูฟเนี่ยมันจะกินพื้นที่ก็คือ D11 ไปด้วยนะครับอย่างเงี้ยมันถึงจะได้32บิตนะครับโอเคนะตรงนี้นะครับจากตรงนี้เนี่ยเ,เวลาที่เราย้ายค่า K65539 ปุ๊บมันก็จะกลายเป็น1ตรงนี้ก็จะ1น,นะครับ1รวมกันเป็น39พอดีนะครับ งนี้ครับมันก็จะได้ต่างนี้เลยนะที่เหลือก็คือที่มันไม่มีก็จะเป็นศูนย์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 ตลอดเลยครับโอเคถ้าเราแปลงเป็นเลขฐาน16ก็คือ1เห็นไหมแต่ละช่องเลยช่องนี้ได้3ช่องนี้ได้0นช่องนี้ได้ศนช่องนี้ได้0ย์ช่องนี้ได้1เลขฐาน16ถ้าเรนจํากันได้เนอะมันคือ1 2 4 8ี่นะครับ1 2 4 8 1 2 4 8ไปเรื่อยๆนะครับเคนะ สำคัญนะเวลาเราแปลงเลขฐาน16เพราะว่าบางทีเราต้องการไปกําหนดค่าอินเวอร์เตอร์กำหนดค่าสั่งให้อะไรนะครับกำหนดเซตค่าพารามิเตอร์ของตัวอินเวอร์เตอร์ของตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะใช้คําสั่ง move เสมอนะครับโอเคอย่าง d ี move ตัวนี้ก็เหมือนกันผมต้องการ move แค่ดีไวแค่5 d ดีไวนะครับ5้ดีไโดยเริ่มจาก x 0มันก็จะไล่ไปเลยนะครับทีละเนี่ย k 1นะครับ k 2 k 3 k 4 K5 นะครับเนี่ย K5 แค่5ตัวเนี้ยเริ่มจาก x0 นะครับไล่ไปนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ใน D10 เพราะฉะนั้น D10 มันก็จะกินพื้นที่ไปถึง D11 เพราะเราใช้เป็น D double word m o d ครับประมาณนี้เนะเวลาผมย,าย้ายค่าปุ๊บถ้าข้างบนเนี่ยผมเป็น11ครับเวลาย้ายเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นอะไรครับ11เหมือนกันแต่สิ่งที่เราเห็นก็จะเป็นเลข3นะครับ ตัวนี้เหมือนกันถ้าผมเอามาไว้ตรงตรงนี้นะครับกด x 2 0เข้าไปปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นเลข1เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะโชว์เลข65,536นะครับแต่ว่าเอามาบวก3ด้วยนะก็เป็น39นะครับประมาณนี้นะครับคา์เตอร์นะครับคา์เตอร์อย่างที่เราได้ศึกษามาเนื่องจากมันมีคาลอัพนะครับคาอัพคาดาวนะครับมีมีค่าบวกค่าลบเหมือนกันตรงนี้เราใส่ค่าคา์เตอร์ที่เป็นจำนวนได้เลยนะครับได้ถึง 2,000ล้านนะครับ2,000ล้านคุณใส่ค่าเข้าไปได้เลยนะครับค่าตรงนี้มันก็เวลาที่เรา move นะครับมันก็จะมอง move มาใส่ในแต่ละกล่องแต่ละกล่องเนี่ยครับให้เรานะครับอ่าประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราใส่เป็น5นะครับเคาน์เตอร์นับได้5 5เวลาเราคํานวณว่า5ได้ยังไงตรงนี้ใส่1 2 4 8 1ส่ไล่ไปเลยนะเพราะฉะนั้น5ก็คือตรงนี้ต้องเป็น1ตรงนี้จะเป็น0ูนย์ต้องเป็น1นะมันคือ4ี่บวกหเนี่ยมันจะได้ออกมาป,ประมาณนี้ครับ เวลาเป็นเลขฐาน2แล้วก็โชว์เป็นเลข5้าให้เรานะครับแต่ในกรณ<ๆ>ีที่มันติดลบเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็น1นึ่งเนี่ยหน, kenn, หนึ่ง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 เป็นเลขติดลบแล้วก็คำนวณเอานะครับระบบติดลบประมาณนี้ครับทีนี้นะครับเรามาดูคําสั่ง move กับตัวข้างในกันดูนะข้างนอกนะครับเป็น input นะ input input นะครับตรงข้างในเนี่ยก็จะเป็น plc เนอะ PLC ที่เป็นตัวเมม o r ีอยู่ข้างในนะครับข้างนอกก็จะเป็นเอาพุตเนอะเ,อเรามองให้เห็นแบบเป็นแบบนี้เนเ,เราสามารถที่จะใช้คำสั่ง move ได้ในหลายๆกรณีนะครับเพราะ move คือการย้ายค่านะครับในกรณีนี้ผมต้องการ move ค่าอุปกรณ์ d ีไว c e 1ตัว d ีไว c e 1ตัวโดยเริ่มจาก x 0นะครับก็เวลาที่มันย้ายค่าก็คือจาก x 0ก็คือตรงนี้1ตัวนะครับ4บิต ไปไว้ใน D0 เนี่ยไปไว้ใน D0 เปุ๊บนั่นก็หมายความว่าค่าที่อยู่ในเนี้ยนะครับมันก็จะไปเก็บไปใน D0 ตรงนี้นะครับ D0 ตรงนี้เก็บไปใน D0 ยกตัวอย่างเช่นผมให้ตัวนี้มันออนเป็น1 0 1 0ถามว่าตรงนี้จะเป็นเลขอะไรครับเวลาเราอยากรู้ว่าเป็นเลขอะไรเราก็ใส่ครับ1 2 4 8อ่าตรงนี้เป็น4เนะตรงนี้เป็น1เป็น5 ตรงเนี้ยเป็น5นะครับมันหมายความว่าตรงเนี้ย5พอเรากด5ไปปุ๊บมันจะย้ายไป d1 ได้ก็ต่อเมื่อเรากด X 30ก่อนนะอ่ามันจะไม่ย้ายไปเลยนะถ้าถ้ายังไม่มีการสั่งการของ X30 ถ้าผมกด X 30ปึ๊บไปมันเจอคำสั่ง move มันจะย้ายค่า5เนะี่ยไปไว้ใน d D, d, d 0เพราะฉะนั้นพอมา5มาดีศตรงไหนติดบ้างตัวนี้ติดตัวนี้ไม่ติดตัวนี้ติดอ่าตัวนี้ก็จะกลายเป็น5นะครับ5ได้ไงเพราะว่าตัวนี้เป็น2เอ่อตัวนี้เป็น1นบ เป็น2เป็น4เป็น8เป็น16เป็น32เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ที่เห็นตรงนี้จต้องเป็นเลขฐาน10เพราะว่าเวลาที่มันโชว์ไหมเราเห็นเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขฐาน1 0นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะติดเป็น101นะครับก็เท่ากับ5อ่านี่ครับคือการย้ายย้ายค่าจากอุปกรณ์1ตัวจาก x 0ไปไว้ใน d 0นะครับทีนี้ถ้าผมเปลี่ยนเป็นย้ายค่าจากอุปกรณ์2ตัวเริ่มจาก x 0 ไปไว้ใน D0 ได้ไหมได้อุปกรณ์2ตัวก็คือมีค่าเท่ากับ8บิตเองนะ8บิตเองเพราะฉะนั้นอุปกรณ์2ตัวมีค่าเท่ากับ8บิตเนี่ยมันก็ยังคงย้ายไปอยู่ใน D0 ได้นะครับถามว่า D0 มีค่าทั้งหมดกี่บิต16บิตนะครับ16บิตแสดงว่ามีเราสามารถใส่ d ไวทได้ถึง4 d ไว้เลยนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ทีนี้ถ้าผมเปลี่ยนใหม่นะครับ ผมต้องการย้ายค่าย้ายค่าทัมเมอร์อ่าผมใช้คําว่าผมย้ายค่าทัมเมอร์ใช้ T 0ศูนย์นะครับ T 0ศูนย์เอาไปไว้ในเอาไปไว้ในในเอาไปไว้ใน d D2 สองเนี่ยได้ไหมได้ครับทัมเมอร์ที่อยู่ในนี้นะครับทัมเมอร์ที่อยู่ในนี้สมมุติว่าทัมเมอร์มันนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ช่วงที่มันนับตลอดเนี่ยครับมันก็จะมูไปไว้ไปเก็บไว้ในนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะแปลงค่านะครับตรงนี้ฐานสิบตรงนี้เป็นฐานสองแล้วไปเก็บไปในนี้แปลงเป็นฐานสองนะแปลงเป็นฐานสองไปเก็บไปในนี้นะครับแล้วโชว์ออกมาให้เราเห็นเป็นฐานสิบอีกทีหนึ่งก็คือเราก็จะเห็นเป็นค่าทามเมอร์นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราต้องกด x 30ครั้งไว้นะเราถึงจะเห็นเป็นค่าทามเมอร์แต่เนื่องจากว่าค่าทามเมอร์มันมันมีการนับเร็วนะครับนับเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบนับเร็วมาก เพราะฉะนั้นดีดีสองเวลามันเปลี่ยนค่าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแบบกระโดดกระโดดนะครับถามว่าเราเอาทามเมอร์ไปเก็บไว้ใน D2 สองเก็บไว้เฉยไม่ได้นะเราก็ต้องหาทางเอา D2 สองเนี่ยไปใช้งานนะครับอาจจะไปใช้ในรูปแบบของการคำนวณน,นะครับบวกลบคูณหารอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพื่อให้ได้เอามาไม่ใช่ว่าเอาไปเก็บไว้เฉยๆนะนะครับไม่ใช่ถ้าเราต้องการ Move ค่าจาก x ไปไว้ y หรือได้ไหมคำตอบก็ได้นะ อุปกรณ์กี่ตัวล่ะสมมุติว่าผมต้องการเอาอุปกรณ์สัก2ตัวโดยเริ่มจาก x0 นะครับหมุบไปไว้ที่ y y ก็คืออุปกรณ์ต้องเป็น2ตัวด้วยนะมูบไปไว้ที่ y0 นะครับหรือ y1 อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าไปไว้ y1 มันจะเฉียงกันนะครับอย่างเงี้ย x0 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ y0 ก็มีค่าเท่ากับเท่านั้น x1 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ y1 ก็มีค่าเท่ากับเท่านั้นมันจะตรงตรงตัวแบบนี้เลยนะครับ k2 ก็มีค่าเท่ากับ8บิตนะ8บิตนะครับ8บิตก็ยังใช้ได้อยู่ พอสูงสุดของมันเนี่ยได้ถึงเนี่ยสูงสุดของมันได้ถึง16บิด,น,ดนะครับ1 word. เวิร์ดประมาณนี้นะครับถ้าผมต้องการเอาค่า x เนี่ยไปไว้ในที่ m ได้ไหมได้นะครับโดยเริ่มจากอุปกรณ์กี่ตัวผมบอกว่าอุปกรณ์1ตัวเนี่ยผมเริ่มจาก x 3ถ้าผมเริ่มจาก x 3มมันนับไปเลยนะครับ4บิตเนี่ย1 2 3 4นะครับมันจะเป็น x 3าม x สนะี่ x ห้า x หผมต้องการ move ค่าที่อยู่ในนี้นะครับไปไว้ใน m ผมจะเขียนว่า m m ศูนย์เนี่ยไม่ได้นะเขียน m ศูนย์อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันมีค่าแค่บิตเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราย้ายค่าเนื่องจากว่ามันเป็น16บิตเราต้องเอามาตามนั้นเลยก็เราสามารถเขียนตรงนี้นะครับเขียนเป็น k ได้เลยครับอุปกรณ์1 1, 1 1 1 1ตัวนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ x ศูเอ่อ m ศูนย์อย่างเงี้ยหมายความว่า x เป็นอะไรนะครับมันก็จะใส่เข้าไปใน m นั้นยกตัวอย่างเช่น x สผม x สผมเป็นห เอ็มศูนย์ผมก็ต้องเป็นหนึ่ง x4 ผมเป็นหนึ่ง m1 ผมก็เป็นหนึ่งอย่างเงี้ยครับคําว่า k1 k1 นะครับ m โดยเริ่มจาก m0 ก็หมายความว่ามันนับไป4 4แหละครับ4บิตอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยตรงเนี้ยคือ k1 m0 นะครับเหนะ็นเนอะเราจะไม่สามารถจะย้ายค่าได้แค่ย้ายไปบิตเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะขั้นต่ำของมันก็คือ4บิตนะครับคือ1บิตโปลนะครับ หนึ่งนิ้เท่านั้นโอเคนะนี่นะครับผมสามารถย้ายอ,อย่างนี้ผมสามารถย้ายค่าสมมตินนะผมต้องการย้ายค่าคา์เตอร์ c 0ออกมาแสดงให้เห็นเลยครับคือผมเอาอุปกรณ์หนึ่งตัว k 1 y 0หมายความว่าคา์เตอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับ k ศมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็น5เป็นสมมติว่าเป็นเลขเลข9แล้วกันนะครับสมมติ c ศย์ของผมเป็นเลข9มันเวลาผมกด x 3 0เข้าไปแล้วนะครับมันจะ move ค่า9นะครับไปไว้ใน k 1 y ศูนย์ก็คือ4บิตนะฟืดฟืดฟบิตก็คือ y ศูนย์วหนึ่งวสองสามเนี่ย4บิตนี้นะครับ4บิตเนี้ยถ้าย้าย9เข้าไปก็แสดงว่าตวัวไหนติดบ้างวิธีการนับก็คือ1 2 4 8ใช่ไหมถ้าเป็น9ถ้ามันย้ายค่า9เข้ามา y3 ติดนะครับแล้วก็ y 0ติดเนี่ยมันก็จะแสดงออกมาเป็นเลข9ให้เราเห็นนะครับนี่วิธีการย้ายค่า Move ค่าเนี่ยย้ายจาก C เนี่ยมาออกมาเป็น Y ก็ได้นะครับ เนี่ยย้ายเป็นแบบไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านเวลาท่านย้ายนะครับมันย้ายเป็น Word นะครับย้ายเป็น Word นะ Move ตัวเนี้ยย้ายเป็น Word เพราะฉะนั้นเวลาย้ายเนี่ยย้าย D 0เราจะย้าย D0 ไปเก็บไว้ใน t i m e r ก็ได้นะครับย้ายดีศไปเก็บไว้ t i m e r ก็ได้เพราะฉะนั้นย้าย D 0ูตรงนี้ก็ต้องเป็น D 0ศตรงนี้ก็ต้องเป็น t i m e r นะ Timer ตัวที่0จะย้ายจาก t i m e r ตัวเนี้ยไปไว้ที่คาลเตอร์ได้ไหมก็ได้อีกเหมือนกันตัวนีี้้้้้กก็็็็ตตองเเปปปนนน Timeer ยยาไได เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นค่าที่เป็นวดเดียวกันมันสามารถย้ายได้นะครับประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเราต้องการย้ายค่า C 200 C 200มันเป็นดับเบิลวดเนี่ยเราจะใช้คำสั่ง move ไม่ได้แล้วนะเราต้องใช้คำสั่ง d e m o v e นะครับนะพอย้ายค่าไปแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าเก็บค่าไว้เฉยนะครับโอเคเนะตรงนี้หวังว่าเกี่ยวกับเรื่องของการ move ต่างๆเนี่ยท่านคงจะพอเข้าใจแล้วนะว่า หลักการ move ในการย้ายค่าเนี่ยมันสามารถย้ายค่าอะไรได้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะครับผมก็ใช้แบบรูปแบบเดิมเนี่ยแหละก็คือเป็นรูปแบบของนิว u m a t i นะครับกด start นะ A ออก B ออก A เข้า B เข้านะครับรูปแบบแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนรูปแบบการสั่งการโดยใช้คำสั่ง move นะครับผมใช้ K นะครับ K 1 K1 ก็คืออุปกรณ์1ตัวโดยเริ่มจาก y0 นะครับนั่นก็หมายความว่ามันจะเป็น y0, y1, y2, y3 นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูตรงนี้แล้วนะตรงนี้คือโซลินอย์ 0, โซลินอย์ 1, โซลินอย์ 2, y3 ผมไม่ใช้นะ y3 ผมไม่มีนะเพราะฉะนั้น y3 ผมก็ไม่ใช้ไม่เป็นไรตรงนี้ผมไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่มันจะกินพื้นที่คือ y0 จนถึง y3 นั่นเองไม่ใช้ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาตัวเนี้ยมากำหนดนะครับโดยโดย ถ้าผมกดสตาร์ทแล้ว y 0ผมจะต้องทำงานเพื่อให้ a มันขึ k ้นที่ออกตรงนี้ก็จะเป็น1นะแสดงว่าผมต้อง move 1ไปไว้ที่ k 1 y 0นะครับผมเริ่มจากกดสตาร์ทผมเอาข้อ m 0ก่อนนะครับแล้วก็เอา m 0ตัวเนี้ยไปย้ายค่าก็คือเอา1เนี่ยเอา1ไปไว้ไปไว้ใน k 1 k 1 y 0นะครับ k 1 y 0ก็จะทำให้ y 0ผมติดนะ y ศผมติดนะครับ k 1ก็คือเอา1ตรงตัวเนี้ยค่า1มา่ส่ตรมาใ y าผมติดปุ๊บ A ก็เคลื่อนที่ออกฟืดจะสังเกตเห็นว่าผมใช้ p r e move pause นะครับ move pause เนื่องจากว่าออพอผมกดพอผมกดปุ๊บเนี่ย M0 ผมทำงานค้างเพราะว่าผมไปเซ็ต M0 นะครับ M0 ผมทำงานค้างผมก็เลยบอกว่าถ้ามันทำงานค้างก็เรื่องของมันแต่ว่าผมต้องการใช้แค่1 scan time ในการ move ค่า1ไปไว้ในเออ K 1ห่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ A ก็เคลื่อนที่ออกมาแล้ว พอออกมาปุ๊บมันไปเจอ r D รดีสองนะ R D สองตัวจับเจอ R D ดีสองตัวจับเจอผมก็ให้ B มันเคลื่อนที่ออกทีนี้ B มันเคลื่อนที่ออกแสดงว่าผมก็ต้องคอนโทรล Y2 สองนะครับ Y สองผมอยู่ตรงนี้แสดงว่าออพอมันเคลื่อนที่ออกมาแล้วผมดับไฟได้เลยนะครับผมไม่ต้องการให้สองตัวนี้ติดผมก็มูฟสี่ธรรมดานะครับพอ R D ดีสองผมทํางานปุ๊บผมก็มูฟค่าสี่นะครับมูฟค่าสี่ไปเก็บไว้ใน K1 หนึ่งศูนย์เพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็จะติดแค่ตัวเดียวนะครับ2ตัวนี้ก็จะไม่ติดา y าผมติดแสดงว่า b ผมก็เคลื่อนที่ออกมาแล้วฟออกมาเนอะออกมาแล้วนะครับออกมาเจอ RDC นะครับพอเจอ RDC ผมก็ต้องไปสั่งให้ก้าน A มันเคลื่อนที่เข้าการที่มันจะเคลื่อนที่เข้าได้นะครับผมก็ต้องมาสั่งแหละครับมาสั่งว1นะแต่ว่า y2 เอ่อ y ตัวเนี้ย y 2ผมยังคงทำงานอยู่นะ เพราะว่ามันจะรีเทิร์นสปริงนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้มันมีไฟไหลผ่านที่ Y2 และ Y1 ผมก็ต้องทํางานด้วยเพราะฉะนั้น Y2 ผมทํางาน Y1 ผมก็ต้องทํางานด้วย2บวก4ก็เป็น6ผมต้อง move ค่า6นะครับ move ค่า6ตัวเนี้ยเลข6ตัวนี้นะครับไปไว้ใน K1 Y0 นะครับ K ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเลขฐาน10นะเลขฐาน10นะครับ move ไปปุ๊บมันก็จะทำให้ติด2ดวงคือ ติด y2 ก็ติด y1 นะครับเพราะฉะนั้น BA อมันก็จะเคลื่อนที่เข้ามานะครับพอเข้ามามันมาเจอ r d 1นะพอมันเจอ r d 1ึปุ๊บ rd1 ดผมก็ต้องสั่งให้ B มันเคลื่อนที่เข้าถูกต้องไหมการที่ B มันจะเคลื่อนที่เข้าผมก็ดับไฟ y2 นะครับดับไฟ y1 ด้วยก็แสดงว่าตัวนี้ผมต้องไม่ติดตัวนี้ผมก็ต้องไม่ติดตัวนี้ผมก็ต้องไม่ติดไม่ติดเลยก็คือมีค่าเท่ากับ0นย์ถูกต้องไหมครับผมก็ m o v ศูนย์เนี่ยแหละครับไปไว้ที่ตัวเ y0 นะครับ แสดงว่าทุกตัวมันก็จะไม่มีค่าแล้วนะมันก็จะกลับสู่สภาวะปกติคือกลับมาหมดเลยนะครับเสร็จแล้วพอมันกลับมาปุ๊บมันก็ R3 พอกลับมาแล้วผมต้องการให้มันเคลื่อนที่กลับไปอีกรอบหนึ่งทํางานซ้านะครับผมก็เอามาต่อนะครับเนื่องจากว่าผมกดให้มันค้างไว้แล้วเนี่ยผมกดปุ๊บผมทําให้ m0 มันค้างครับผมก็เอา R3 มาต่อนะครับพอมาต่อตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่ในการย้ายค่า1ไปไว้ที่ k1 y0 ทําให้ A มันเคลื่อนที่ออก วนกลับไปวนกลับมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทำงานซ้ำๆเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเรากดสต็อปนะครับผมก็รีเซ็ต M0 แล้วก็รีเซ็ตโซนรีเซ็ต Y0 จนถึง Y2 เลยนะครับเพื่อให้มันหยุดการทำงานนะครับหรือตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถใช้คำสั่ง move ก็ได้นะครับ move move เลย move K0 ไปไว้ที่ K1 Y0 ได้เลยนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับคือเราจะใช้คำสั่ง move ก็ได้หรือเราใช้คำสั่งโซนรีเซต ก็ได้นะครับใช้วิธีแบบไหนก็ได้ตอนนี้เราเรียน move แล้วเราก็ใช้ move ก็ได้นะครับหรือถ้าเรากลัวลืมคําสั่งโ reset แล้วก็ใช้ s o reset ก็ได้มันมีแค่นี้เองครับเนี่ยอันนี้คือผมนําเอาคําสั่ง move นะครับมาประยุกต์ใช้นะครับแต่ว่าเราต้องเก่งในเรื่องของปการแปลงเลขฐานเนะยเนี่ยมันแปลงเลขฐานให้คล่องๆนะครับฐาน10เนี่ยฐาน2เป็นฐาน10แปลงคล่องปุ๊บเราก็ใช้คําสั่ง move ได้นะครับ โอเคลองดูซิมูเลชันครับพอผมเปิดขึ้นมาปุ๊บ rd 3ผมติดนะ rd 3ผมติด RD1 ผมติดนะครับมันก็ติดอยู่ถ้าผมกดสตาร์ทนะครับ m0 ผมทำงานปุ๊บ m0 ผมติดปุ๊บนะครับ1นเห็นมะมันจะย้ายค่า1มาไว้อะไรที่เป็น k1 y0 นะครับมันจะติดเป็น1หมดเลยก็ทำให้ a มันเคลื่อนที่ออกนะครับพอออกมาปรเจอ a2 ปุ๊บมา r จ2นะครับมันก็สั่งมันก็ Move ค่า4ค่า4 Move ค่า4ออกไปนะครับทุกอันก็จะเป็น4หมดเลยนะครับ ก็เคลื่อนที่ออกนะหลังจากนั้นก็มูฟค่า6ไปนะครับแล้วก็กลับมามูฟค่าศูนย์ม่อีกทีวนกลับไปกลับมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเรากดส t o p มันถึงจะหยุดการทํางานนะครับโอเคเนะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือผมนํามาประยุกต์ใช้เฉยๆนะครับในโลกของความเป็นจริงในโลกของการทํางานจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่นิยมมาใช้คําสั่งมูฟในการทําแบบนี้แล้วครับนะครับมันเปลือง มันเปลืองอมันเปลืองค่าโปรแกร,รมสเต็ปนะครับเขาก็จะไม่ใช้หรอกนะครับแต่ว่าผมนํามาให้ดูว่าเออเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับแต่เราต้องแปลงเลขฐานเก่งๆนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2ที่เขาใช้กันนะครับเขาใช้กันยังไงเขาใช้กันอย่างนี้ครับโจทย์ยังเหมือนเหมือนกับคราวที่แล้วคือเมื่อผมกด P B 1นนะครับชิ้นงานจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเนี่ยกดปุ๊บชิ้นงานผมเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะครับแล้วมันไปชนลิมิตสวิตตัว Uh, Ls2 นะครับมันก็จะเคื่อนที่กลับมานะครับกลับไปกลับมาชนกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับทําซ้ําไปเรื่อยๆตามจํานวนรอบที่เรากําหนดไว้จากค่าดิฟสวิต์นั่นก็หมายความว่าผมมีปุ่มดิฟสวิต์คือตรงนี้นะครับถ้าผมกดเป็นเลขค่าบิดให้มันด้วยค่าเนี่ยมันจะหมุนกลับไปกลับมาใน5รอบถ้าผมทําให้เป็น6ก็6รอบถ้าเป็น3ก็3รอบนะครับหมายความว่าตรงนี้ผมจะตั้งค่าจํานวนรอบไว้ตั้งค่าไว้นะครับ ระหว่างที่มันเคลื่อนที่เราผมสามารถกด pb 2เพื่อให้มันหยุดการทางานก็ได้นะครับแล้วทีนี้เขาบอกว่ามีหมายเหตุอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าระหว่างที่มันเคลื่อนที่ให้แสดงจํานวนรอบว่ามันวิ่งได้กี่รอบแล้วที่ display ตรงนี้ display ตรงนี้เนี่ย display display ที่1น่นะครับนั่นก็หมายความว่าพอมันวิ่งมาชนแล้วตรงนี้ต้องโชว์จำนวนรอบ1รอบแล้วนะชนอีกทีสอรอบแล้วนะ3รอบสีรอบ5รอบอะไรก็ว่าไปนะครับจากตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเราเห็นได้ชัดเลยเราต้องใช้คําสั่ง move move อะไรบ้างเราต้อง Move ค่าคือการทำการย้ายค่าจากดิฟสวิตต์ตัวนี้นะครับไปเก็บไว้ในกล่องนะครับ data r e g i s t e ตตัวที่ศูนย์ก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเอาตัวที่ศูนย์ตัวนี้นะครับไปนับไปเป็นคาลเตอร์นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับพอนับค่าคาลเตอร์เสร็จแล้วเราต้องเอาค่าคาลเตอร์ตรงนี้มา Move Move เห็นไหม Move Move คือย้ายค่ามาใส่ในดิสเพย์นี้นะครับหลักการคิดว่าเอ๊อะเมื่อไหร่จะใช้ Move เมื่อไหร่จะไม่ใช้ move นะครับก็การ move ก็คือการย้ายค่าแสดงว่าค่าตัวเนี้ยเรากําหนดก่อนแล้วเราก็ทําการย้ายทีนี้ย้ายไปไว้ที่ไหนนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เอาไปไว้ใน data register นะครับส่วนใหญ่เขาจะาไปเก็บไว้ใน data register เพราะอะไรถึงเอาไปเก็บไว้ใน data register เพราะ data register เป็นกล่องสําหรับเก็บข้อมูลเชิงตัวเลขก็อเอาตัวเลขเนี่ยไปเก็บไว้นั้นได้เลยนะครับพอเก็บไปแล้วก็ต้องเอามาใช้งานเนื้ ถ้าเราไปเก็บแล้วเราไม่ใช้งานมันก็จะสูญเสียหน่วยความจําไปนะครับโอเคนะจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเขียนโปรแกรมกันดูนะครับผมบอกว่าผมกด P B 1แล้วทําให้ R Y 1ทํางานมันก็ื่อนที่ออกนะพอออกมาแล้วก็เข้าสู่สเต็ปซีเควนต์นะครับเนี่ยซีเควนต์คือพอออกมาแล้วแล้วมันไปชน L S 2ผมก็ให้มันเคลื่อนที่กลับพอกลับออกมาแล้วนะครับมันก็ต้องรีเซ็ตนะมันถึงจะกลับได้ พอกลับออกมาแล้วเราก็ไปจน LS 1ผมให้มันนับครับเคาน์เตอร์นับนะับเคาน์เตอร์นับนับค่าจาก D 0นะครับ D ศแสดงว่าผมต้อง move ค่าตัวนี้ไปไว้ใน D 0นะครับแล้วก็เริ่มกลับมานับใหม่นะครับก็ M 0ปุ๊บก็กลับไปนับใหม่ให้มันวนไปเรื่อยๆหลายๆรอบทีนี้ D 0ผมได้ค่าจากไหนนะครับผมก็ได้ค่าจาก M 8 0 0ก็คือเริ่มมาเนี่ยให้ M 8 M 8 0 0 0นะครับให้ M 8 0 0 0ทํทำงานเลยก็คือ away on แล้วผมก็ทำการ move ค่า มูฟค่าจากตัวเลยครับอุปกรณ์1ตัวเลยเริ่มจาก X14 นะครับไปเก็บไว้ใน D0 นั่นก็หมายความว่าไอตัวเนี้ยนะครับเวลา PLC มันต่อเนี่ยมันก็จะต่อเป็น X14 X15 X16 X17 นะครับ3ตัวเนี้ยมันก็จะต่อต่อขึ้นไปเข้ากับตัวอะไรครับตัวดิฟดิฟสวิตตัวนี้นครับให้มันแสดงออกมาตัวเลขออกมาเนี่ยเรากดบวกเข้าไป มันก็จะเพิ่มขึ้นเรากดลบเข้าไปมันก็จะลดลงนี่คือตัวนี้นะครับเวลาผมวายลิงเนี่ยผมก็จะวายลิงตั้งแต่ X14 นะเป็น X14 X15 X16 X17 นะครับประมาณนี้ค่าที่ได้จากดิฟสวิตตัวเนี้ยมันก็จะถูกไปเก็บไว้ใน D0 เพราะฉะนั้นถ้าถูกวดี D0 ตัวเนี้ยก็จะเป็นค่านับของคา์เตอร์อ่าสมมติว่าผมทําเป็น5นะครับมันก็จะมูฟค่า5ไปไว้ใน D0 อะไรที่ D0 มันก็จะเป็นเลข5นะครับ นั่นก็หมายความว่าไอซีศูนย์นี่มันนับห้ารอบเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ทำการ move ค่าซีศูนย์ก็คือ move ค่าคา์เตอร์ไปไว้ในแหละครับไปไว้ในอุปกรณ์หนึ่งตัวเริ่มจาก Y6 เพราะฉะนั้นดิสเพย์ของผมเนี่ยผมก็จะเป็น Y6 Y7 Y10 Y11 สี่ค่านี้นะครับออกมาปุ๊บ ก็จะเป็นค่าดิสเพย์ที่แสดงตัวเลขออกออกมานะครับเนี่ยเป็นเลขเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันจะเอาค่าคา์เตอร์คือ C 0อที่อยู่ใน PLC นี่ครับ m ม v e ออกมาโชว์ออกมาให้เป็นตัวเลขให้เราเห็นเป็นค่า,าค่า y านะครับออกมาให้เราเห็นนะครับตรงนี้ y ตรงนี้ก็จะเป็นเลขฐาน2เนะฐาน2จากฐาน2มันก็จะแปลงเป็นเลขฐาน10ให้เราเห็นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะตรงนี้ผมก็เอาคา์เตอร์นะครับ ถ้ามันนับได้ครบแล้วผมก็เอารีเซ็ตทั้งหมดเลยไม่ให้มันทำงานนะครับไปโซนรีเซ็ตเอา y ทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดผมต้องการรีเซ็ตผมก็เอากดปุ่ม PB2 นะครับไปรีเซ็ตเคาน์เตอร์แล้วก็รีเซ็ต y ใหม่หมดเลยเริ่มใหม่นะครับประมาณนี้โอเคนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองซิมูเลชันให้ดูนะครับก็คือกดออนมาปุ๊บเห็นไหมครับพอกดออนมาปุ๊บอันดับแรกเลยผมก็ต้องไปกดดิสเพย์ก่อน,นครับดิสเพย์ตอนนี้ผมกดเลข3นะ ดิฟสวิตต์นะครับผมกดเลข3ดิสเพย์ผมเคาน์เตอร์ยังไม่นับยังเป็นศูนย์อยู่นะครับโอเคนะครับเนะผมกด p ี่พึ๊บเห็นไหมครับเคลื่อนที่ไปปึ๊บนะกลับมาพุ๊ชน ls 1ปึ้งพอชนปึ๊บมันก็ส่งไป1นึ่สแกนไทม์ปึ๊บนับเห็นไหมครับพอนับนะครับเคาน์เตอร์ผมนับ1นะครับเคาน์เตอร์นับ1นึปุ๊บตรงนี้จะแสดงเลข1เลยเห็นไหมเคาน์เตอร์ผมนับ1นะมันก็มูฟเลข1ออกไปไว้ตรงนี้มันก็โชว์เลข1นะครับ ในขณะเดียวกันนะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็นับ1ตัวดีศูนย์ผมยังเป็น3อยู่เพราะตรงนี้เป็น3อยู่นะครับกดอีกทีนะครับมันก็กลับเข้ามาฟึบแล้วก็มาชนปึ้งพอมาชนปุ๊บตรงนี้ก็นับส่งสัญญาณมาปุ๊บนับ2นะครับนับ2ตรงนี้ก็ขึ้น2นะครับขึ้น2อเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมนับ3าเห็นไหมครับจนกระทั่งผมนับ3นะครับพอทํานับครบ3แล้วนะครับเคาน์เตอร์ผมทํางานนะครับมันจะทําการรีเซ็ตไม่ให้วายทำงาน พอไม่วายไม่ทางานปุ๊บคุณกดยังไงมันก็ไม่ทํางานนะครับกดยังไงก็ไม่ทํางานจนกระทั่งผมจะกดพีบีสอเพื่อรีเซ็ตค่านะครับรีเซ็ตค่าปุ๊บก็กลับมาสู่สภาวะเดิมนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะทดลองใช้คําสั่ง Move กับโปรแกรม GX Work2 ให้พวกท่านดูนะครับก็จะเป็นคลิปน่าจะไม่ยาวก็เป็นคลิปที่ต่อจากตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ย ที่สีตรงนี้ก็ยาวพอสมควรนะครับถ้าหากชอบนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับาฝากกดติดตามถ้าอยากจะติดตามนะครับก็กด subscribe นะครับมีคําถามก็คอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ